สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเอ็มทีมมิวเมอร์คราฟวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Hardcore Mode ค่ะโผล่มาในตอนคืนเนาะวันนี้ค่ะก็นอนเลยเป็นเตียงนอนค่ะที่เราหยิบยืมมาจากหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นั่นเองก็สีม่วงแบบสวยมากๆ คือแบบเราเห็นเตียงนอนสีม่วงค่ะเราก็เลยหยิบมาไม่ได้ที่สวยเนี่ยโอเคเรานอนเรียบร้อยแล้วอุ๊ยมีเอ็นเดอร์แมนตรงนั้นอยากฆ่าเอ็นเดอร์แมนจังถ้าอินโนแมนก็ทำได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนฮาร์ดคอร์ต้องไม่ประมาทขอเช็ครอบบ้านแป๊บนึงโอเคปลอดภัยปลอดภัยแล้วใช่ไหมน่าจะปลอดภัยค่ะนี่อุ๊ยนี่ไงไก่ไก่เดียบใส่ได้ดีมากๆค่ะแล้วก็เบอร์รี่นั่นไงมีแล้วอุ๊ยดีมากๆเลยนี่ค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารเลยทีนี้สมมุติไข่ไก่ที่คราฟไผ่ฟักทองใช่ไหมมีไม่เพียงพอค่ะเราก็จะมาที่สเต็ปต่อมาก็คือกินเจ้าเบอร์รี่นั่นเองทีนี้ถ้าเบอร์รี่ไม่เพียงพอเราก็จะเก็บพวกแครอทค่ะกับมันฝรั่งข้าวแล้วก็บีทรูทค่ะที่อยู่ตรงนี้ไปเป็นอาหารได้นั่นหน่อยผมว่าตอนนี้ค่ะเราเริ่มมีแบบความมั่นคงทางอาหารเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคือ Minecraft Hardcore ใช่ไหมคะสิ่งที่เราต้องกังวลเป็นอย่างลำดับต้นๆเลยก็คืออาหารแต่ตอนนี้ค่ะเราเริ่มมั่นคงทางอาหารแล้วในวันนี้ค่ะหลังจากที่มิวทราบเนาะว่าใน Minecraft เวอร์ชั่นต่อไปค่ะ 1.14.3 ในมาที่กำลังจะมาถึงค่ะตอนนี้เราอยู่กันใน Minecraft 1.14.2 เนาะจะมีอัปเดตเพิ่มขึ้นมา1อย่างค่ะนั่นก็คือชุดเกราะค่ะจากเดิมที่มีการแก้ไขเปลี่ยนใน Minecraft 1.14 1.14.1 1.14.2 ก็คือให้เราสามารถเอนชานค่ะกันไฟกันแรงระเบิดป้องกันทั่วไปแล้วก็กันลูกธนูเนาะรวมกันได้ค่ะแต่ทีนี้ค่ะใน Minecraft 1.14.3 ทางผู้พัฒนา Minecraft จะรีเวิร์สค่ะกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็คือเหมือนก่อน 1.14 ก็คือพวกแบบ 1.13 1.13.1 อะไรอย่างนี้ค่ะนั่นก็คือ Enchant ที่เป็นกันไฟกันลูกธนูกันระเบิดแล้วป้องกันทั่วไปนี่ค่ะจะไม่สามารถรวมในอุปกรณ์ชิ้นเดียวกันได้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าพัฒนาค่ะน่าจะรู้ถึงความ OP มากๆการที่ให้รวมแบบกันไฟกันแรงระเบิดกันลูกธนูนี้ค่ะเป็นอะไรที่ทำให้มันมีชุดเกราะในระดับแบบเทียร์ก็อดโผล่ขึ้นมาใน Minecraft เลยนั่นเองโอ้โหนี่เห็นว่านี่ค่ะมีฟักทองมีขนมปังมีเนื้อเนี่ยมีโปเตโต้โอ้โหแค่นี้ค่ะก็อยู่ได้ชิวๆแล้วไม่ต้องห่วงอะไรแล้วดีมากๆตอนนี้เรามีชูเกอร์เคนเก็บเพิ่มเติมก่อนก็ถามว่า OP ยังไงเอาง่ายๆค่ะว่าต่อให้โดนสเกลตัน5ตัวยิงพร้อมกันนะเลือดก็ไม่ลดง่ายๆค่ะเพราะว่ามันคือแบบชุดเกราะในระดับเกราะเทพเจ้าเกราะในระดับก็อดเลยค่ะคือแบบมันเป็นอะไรที่ทางผู้พัฒนาน่าจะเล็งเห็นค่ะว่ามัน OP เกินไปก็เลยมีการปรับแก้ค่ะให้ย้อนกลับไปเหมือนเดิมนั่นเองดังนั้นในวันนี้ค่ะเราก็จะมาหาอีกพี่เพื่อที่จะเอนชานเกาะในระดับเทพเจ้าก่อนที่จะมีการอัปเดตเกิดขึ้นนั่นเองค่ะโอเคต้องรีบฟาร์มกันแล้วสินะก่อนที่ 1.14.3 จะมาเราต้องรีบฟาร์มค่ะดังนั้นในวันนี้เราจะต้องเร่งหาอีกพีเต็มที่เลยมาก็ไม่ยากค่ะสิ่งที่เราต้องทำใช่ไหมก็คือการลงไปขุดเหมืองเราอาจจะต้องขุดค่ะเพื่อหาอีกพีแล้วก็มาเอนชานพิกแอคก่อนแล้วจากนั้นค่ะเราก็จะลงขุดต่อถามว่าทำ EP จากฟาร์มตกปลาได้ไหมก็คิดว่าจะทำเหมือนกันค่ะเพราะว่าฟาร์มตกปลานี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าใช้มากในการที่จะแบบหา EP ในช่วงเริ่มเกมค่ะเพราะว่าในการทำฟาร์มตกปลานอกจากเราจะได้พวกของที่ดรอปจากฟาร์มตกปลาแล้วค่ะสิ่ง2 อย่างสำคัญที่เราจะได้จากฟาร์มตกปลาก็คือสมุดเอนชานแล้วก็อีกผีนั่นเองแล้วก็ฟาร์มตกปลานี่ค่ะเป็นฟาร์มที่ทำง่ายใช้ทรัพยากรไม่เยอะแล้วก็สามารถที่จะ FK นานเท่าไหร่ก็ได้ค่ะคือแบบจะ FK แบบชั่วโมงนึงหรือ FK ค่ะ10วัน10คืนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำได้แบบง่ายๆดังนั้นค่ะเดี๋ยวเราคงจะต้องมาทำฟาร์มตกปลาเพื่อหาอีกผีกันหน่อยแหละแต่ก่อนอื่นเราต้องมาขุดก่อน1 2 3 4โอเคตรงนี้ค่ะเราจะต้องเอาอีกพีให้ได้เลเวล30ก่อน
จะได้มีเบ็ดตกปลาอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ในวันนี้เป้าหมายสำคัญใช่ไหมคือการหา EP เราก็เลยคิดว่าเราจะมาหา EP ด้วยการขุดแร่นี่แหละค่ะเพราะอย่างน้อยแล้วนะใช่ไหมการขุดแร่ก็เป็นอะไรที่ดีค่ะเพราะว่าจะได้ทั้งพวกเพชรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเรสโตนอะไรอย่างนี้ค่ะให้เรามาเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตตอนนี้เรายังไม่มีช็อวเวลที่ทำจากเพชรเลยแล้วก็พิกแอคเราก็มีแค่อันเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันต้องนิดนึงค่ะว่าแต่เรสโตนเรายังจะขุดไหมหรือไม่มีฟอร์จูนแต่ก็ขุดไปก็ได้ค่ะได้ EP เหมือนกันเนาะหรืออาจจะไม่ขุดเรสโตนไม่แน่ใจนะคือตอนนี้ค่ะเราหลีกเลี่ยงการขุดเรสโตนมากคือถ้ามันไม่ใช่แบบขวางทางอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ขุดเรสโตนว่ามันไม่จำเป็นว้าว้าวเนี่ยแหละความเหมือนลูก GM ค่ะคือแบบกำลังพูดคุยถึงเรสโตนเพชรโผล่มาโอ้นี่อยู่ตรงนี้ลูกมาเอาเลยอะไรอย่างงี้ค่ะโอ้โหขอบคุณนะก็ขุดค่ะ8เม็ดพูดถึงโชเวลที่แบบทำจากเพชรค่ะเพชรก็โผล่มาให้วันนี้เราเห็นแล้วว่าเริ่มมีแบบเริ่มงามยามดีค่ะโอเคขุดเรสโตนก็ได้ขุดอย่างระมัดระวังนะตรงนี้เป็นกราเวลกราเวลค่ะเป็นอะไรที่อันตรายเราจะไม่เดินบนกราเวลเด็ดขาดคือถ้ากราเวลร่วงลงไปอะไรอย่างนี้ค่ะเขาจะร่วงลงไปแบบทั้งหมดเลยซึ่งเป็นอะไรที่อันตรายมากๆดังนั้นต้องระมัดระวังในการเหยียบบนกราเวลนิดนึงขุดต่อค่ะหาแร่ต่อต้องการแร่อันนี้จริงนะแร่ที่เราต้องการนะตอนนี้ค่ะคือทองกับเพชรนี่คือสำคัญเลยเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มมีเหล็กแล้วเนาะแต่สิ่งที่เราอยากได้ค่ะเราอยากได้ทองมากเพราะเราจะไปเอาไปทำฟาร์มอย่างหนึ่งก็คือฟาร์มเกี่ยวกับการย่างอาหารนั่นเองค่ะที่สามารถทำได้ใน Minecraft 1.14 เพราะ Minecraft 1.14 เนี่ยมีการแอด1ไอเทมเพิ่มขึ้นมาค่ะก็คือแคมป์ไฟร์เราก็เลยอยากได้ทองขอทองหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะดังนั้นวันนี้เราจะขุดแร่รัวๆ ขุดแร่รัวๆค่ะได้ XP ถือว่าเป็นของแถมเนาะก็วิโคนี้เป็นอะไรที่ขุดอย่างแน่นอนยังไงเราก็จะขุดโคอุ้ยเดี๋ยวทำไมอื้อหือว่าแล้วทำไมมันสว่าง โอ้ยนี่ค่ะเห็นมั้ยลาวาหยดติ๊งๆเลยก็ว่าแล้วทำไมถึงสว่างขนาดนั้นลาวาชัดเจนค่ะแต่ก็ดีค่ะที่เป็นลาวาบนโลกเนาะคือถ้าเป็นลาวาในเนเธอร์ค่ะเขาจะไหลเร็วเหมือนน้ำเลยแต่ถ้าเป็นลาวาบนโลกนี่ค่ะจะไหลค่อนข้างที่จะช้าแล้วก็ระยะการไหลนี้ก็จะแคบกว่าลาวาในเนเธอร์นั่นเองก็ง่ายๆค่ะหลบลาวาถ้าไม่พลาดจริงๆอ่ะเราก็ไม่โดนลาวาหรอกแต่ถ้าเราโดนลาวาก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเราได้นี่ค่ะเตรียมถังน้ำมาแล้วน่าคือมิวได้ไปศึกษาเพิ่มเติมค่ะเกี่ยวกับทิปในการเล่น Minecraft Hardcore จากเว็บไซต์ต่างๆค่ะที่แบบเป็นเว็บไซต์เนาะแล้วก็มีคนมาเขียนกระทู้ค่ะว่าจะเล่น Minecraft Hardcore ให้รอดยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไปอ่านแล้วก็ไปทำการบ้านมาแล้วคำแนะนำส่วนใหญ่ค่ะก็เป็นคำแนะนำที่เราทุกคนรู้กันดีค่ะว่าควรทำยังไงอย่างเช่นไม่ควรไปซ่าตอนคืนนะหรือว่าไม่ควรที่จะแบบออกไปไฟท์โดยที่ไม่มีชุดเกราะดีๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือเป็นอะไรที่เรารู้ๆกันอยู่ใช่ไหมแต่เราก็ยังจะทำค่ะคือ แบบคำแนะนำโดยส่วนใหญ่ก็เป็นคำแนะนำทั่วไปค่ะเช่นควรรีบหาอาหารที่มั่นคงนะไม่ควรฆ่าสัตว์นะควรเก็บเอาไว้เลี้ยงอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าควรสร้างบ้านให้โล่งๆปลอดภัยทำรั้วรอบขอบชิดอะไรอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่มีคำแนะนำหนึ่งค่ะที่เราแบบอ่ะแล้วเราอู้รู้สึกแบบโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอก็คือคำแนะนำที่ว่าควรเปิดเสียงเอฟเฟคค่ะในการเล่น Minecraft Hardcore ทุกครั้ง ก็คือนี่ค่ะควรเปิด Music and Sound เวลาที่เราเล่น Minecraft Hardcore ทุกครั้งค่ะเขาบอกว่าใน Minecraft อย่างอื่นนะเช่น Minecraft เอาชีวิตรอดอะไรอย่างนี้ค่ะไม่จำเป็นที่ต้องเปิดเสียงมิวสิกก็ได้หรือเปิดเสียงเอฟเฟคหรือว่าซาวด์ในเกมก็ได้ค่ะแต่ใน Minecraft Hardcore ค่ะต้องทำเพราะว่าเสียงเอฟเฟคที่เราได้ยินค่ะเขาจะช่วยเตือนถึงอันตรายที่เราแบบจะเจอได้อย่างเช่นเราอาจจะได้ยินเสียงลาวาก่อนที่เราจะเห็นลาวา
หรือเราอาจจะได้ยินเสียงชาร์จของคีเปอร์ก่อนที่เราจะโดนชาร์จอะไรอย่างนี้ค่ะจะช่วยให้เราสามารถที่จะกระโดดหลบได้ทันนั่นเองดังนั้นสิ่งสำคัญในการเล่น Minecraft Hardcore กรุณาเปิดเสียงเอฟเฟกต์ในเกมค่ะวิคนเขียนคอมเมนต์แบบคำแนะนำแบบนี้โอ้โหเราอ่านแล้วนี่มันแบบใช่เลยค่ะคือแบบถามว่าทำไมเสียงเอฟเฟกต์ถึงสำคัญก็คือเสียงเอฟเฟกต์ค่ะมันก็คือแฮกซาวด์ดีๆนี่แหละเราจะได้ยินค่ะถึงแม้เรายืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราไม่รู้ค่ะว่าตัวอะไรเดินมาข้างหลังเราหรือเปล่าแต่ถ้าเราแบบเปิดเสียงเอฟเฟกต์ค่ะแล้วอยู่ดีๆอ่ะคีเปอร์จะชาร์จด้านหลังเราจะได้ยินเสียงชาร์จวิหนึ่งค่ะจากนั้นเราก็โดดปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยเราก็หลบได้อย่างน้อยก็คือหลบให้ไกลจากระยะการระเบิดนิดนึงค่ะนั่นแหละคือแบบโอ้โหใช่เลยค่ะเสียงเอฟเฟคในเกมนี้สำคัญมากๆสำหรับการเล่น Minecraft Hardcore ดังนั้นเราต้องแบบคอยฟังเสียงดีๆสำคัญมากๆโอเคไปเรื่อยๆค่ะอย่าบอกนะตั้งแต่ตรงนั้นมาถึงตรงนี้ไม่ได้เจอเพชรอีกเลยหรือไม่อยากจะขุดเรสโตนตอนที่ยังไม่มีเอนชานฟอร์จูนหรือว่าแบบเพิ่มโอกาสในการดรอปค่ะใช่ไหมแต่ว่าก็ขุดไปเถอะไหนๆก็ผ่านทางมาแล้วผ่านตามาแล้วก็ขุดค่ะเพชรเหมือนกันนะเราก็ไม่อยากจะขุดเยอะโดยไม่จำเป็นค่ะจนกว่าเราจะเจอแบบเอนชานฟอร์จูนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เรายังมีเครื่องไม้เครื่องมือไม่ครบดังนั้นเราก็ขุดก่อนแล้วกันโอ้โหพอได้เอนชานอันเบรกกิ้งมาเนี่ยกับเจ้าประสิทธิภาพขั้น4ค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอ่ะเราขุดเหมืองได้ไวขึ้นการขุดเหมืองนี้เราก็เอาคอบเบิลสโตนด้วยนะเพราะว่าเราจะเอาไปแบบก่อสร้างค่ะทำรั้วรอบขอบชิดให้แบบฐานที่มั่นของเราเนี้ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองต้องระวังทุกอย่างก้าวต้องปักท็อตในเหมืองให้สว่างด้วยเดี๋ยวมอนเตอร์เกิดมาเต็มว่าอุ๊ยทำไมแถวนี้กราเวลบ่อยจังเลยนะเนี่ยหลายกองแล้วค่ะกราเวลเนี่ยแปลกเหมือนกันนะคะเนี่ยกราเวลเยอะเกินไปแล้วใช่ไหมอ่ะใช้วิธีนี้ก็ได้ต้องระวังนิดหนึ่งนะเวลาเจอกราเวลค่ะอุ๊ยอุ๊ยนี่นี่อะไรเนี่ยว้าวมีลาวามีออฟซิเดียนค่ะก็แปลว่าตรงนี้สุดทางแค่นี้แหละอ่ะสุดแค่นี้ค่ะก็ไม่ไปต่อแล้วปิดเลยดีกว่าทีนี้เราจะไปทางไหนต่อเราจะนับออกไปทางไหนก็ได้เดี๋ยวนะตรงนี้ไม่ใช่กราเวลเนาะหัวเราไม่ใช่กราเวลค่ะดังนั้นก็ขุดได้อ่ะสุดนี้แล้วเนาะก็นับออกไป1 2 3จากนั้นตรงนี้เป็นทางที่4เราก็ขุดกลับเลยค่ะระวังบนหัวด้วยเดี๋ยวโดนกราเวลทับแล้วเราก็นี่ค่ะขุดย้อนกลับแบบนี้ก็คือตอนแรกใช่ไหมคะเราขุดมาจนถึงสุดนี้สุดนี้ไปต่อไม่ได้เจอลาวาแล้วนะเราก็จะอ้อมกลับค่ะพอเราอ้อมกลับแบบนี้ใช่ไหมสุดแบบเส้นทางถนนใหญ่ปุ๊บเราก็จะขุดอ้อมมาทางนี้อีกรอบหนึ่งค่ะก็คือการขุดแบบนี้แหละจะทำให้เราแบบได้แร่อย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นการขุดสุ่มด้วยค่ะว่าจะมีโอกาสเจอพงเจอเพชรไหมนะนั่นว้าวนี่คือทองโอเคขอบคุณแต่ยังไม่เอาเรสโตนนี้ก่อนนี่ค่ะอยากได้ทองมากๆเลยเอามาปล่อยเยอะๆนี่แหละสำคัญฟาร์มอัตโนมัติค่ะเริ่มต้นจากการมีฮอปเปอร์และทองเราจะใช้ทองในการคราฟเป็นพาวเวอร์เรลค่ะแล้วก็ใช้เหล็กธรรมดาคราฟเป็นรางรถไฟธรรมดาเพราะว่าอะไรคือถ้าเราใช้ฮอปเปอร์เยอะๆอะไรอย่างงี้ค่ะใช่ไหมมันยากที่จะหาในช่วงต้นเกมเพราะว่าจะต้องใช้เหล็กตั้ง5ก้อนในการคราฟ1ฮอปเปอร์ค่ะแต่ถ้าเรามีเหล็ก6ก้อนเนี้ยเราสามารถคราฟรางรถไฟได้ตั้ง16อันใช่ว่าดังนั้นค่ะรางรถไฟก็เป็นอะไรที่ถ้าใช้ได้อ่ะควรใช้รางรถไฟมากฮอปเปอร์เพราะว่ามันจะขยายพื้นที่การทำฟาร์มได้กว้างกว่านั่นเองค่ะก็คือรูปแบบไหนที่สามารถใช้รางรถไฟได้นะก็ใช้รางรถไฟเถอะอันนี้จริงก็อยากจะปั๊มกำลังจะบอกว่าอยากจะปั๊มรางรถไฟโผล่มาแล้วขอบคุณค่ะอีกกองหนึ่งโอ้โหขุดเลยเนาะขุดก่อนก็ได้ค่ะไม่ต้องฟอร์จูนหรอกขุดเอาก่อนเลยแล้วกันอย่างน้อยก็เอาให้มีแบ
ในกล่องอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือใช้ก็จะได้คราฟเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำจากเพชรโอ้โหทองเลยพูดถึงทองทองก็มาค่ะเนี่ยทางสายแร่ชัดๆมาไปต่อเลยเพื่อนค่ะโอเคอีอย่างนี้แหละใช่มันต้องเจออย่างนี้ค่ะอุ้ยเล็กอีกแล้วนี่คือแบบสายแร่ชัดๆเสียงอะไรเอ่ยเนี่ยค่ะได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องสนใจคุณต่ออุ้ยเรสตอร์ตรงนี้นั่นแหละมันต้องเจออย่างนี้ค่ะแบบว่าขุดปุ๊บเจอปั๊บขุดปุ๊บเจอปั๊บอะมันต้องอย่างนี้เออแต่ว่าแบบนี้ค่ะไม่ได้เจอบ่อยหรอก นานๆทีนานๆทีจากนั้นอย่าบอกนะเราจะไม่เจออะไรอีกเลยจนไปถึงสุดทางก็จะเป็นไปได้ก็ได้ค่ะอุ้ยได้เรสโตนด้วยตอนนี้เราเลเวล30แล้วเราสามารถเอนชานได้อีกหนึ่งทีอันที่จริงค่ะการเอาสมุดเอนชานจากฟาร์มตกปลาเนี่ยมาแอนวิวน่ะเป็นอะไรที่ดีกว่าในแง่ที่เราสามารถรู้ได้ค่ะว่าถ้าเราเอนชานจากสมุดเอนชานเข้าเครื่องมืออะไรอย่างงี้โอ้โหทองทองอีกแล้วดีมากมากอุ้ยยอดเยี่ยมค่ะคือสมุดเอนชานค่ะมันมีข้อดีตรงที่ว่าเราจะรู้ก่อนไงว่าเราจะได้อะไรมาบ้างแล้วเราควรที่จะเอาใส่เครื่องไม้เครื่องมือไหนค่ะแต่ถ้าเป็นการเอนชานจากที่เอนชานเนาะสิ่งสำคัญเลยค่ะก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะได้เอนชานอะไรติดมาด้วยนั่นเองก็คือเราจะเห็นแค่เอนชานตัวแรกค่ะอย่างเช่นตัวเนี้ยเราอาจจะเห็นแค่เป็นเอนชาน efficiency เนาะเราไม่รู้ค่ะว่าเราจะได้ unbreaking ติดมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นการสุ่มดวงค่ะอย่างเช่นเราต้องการอุ้ยดีนะที่เรากำลังโม้อยู่เกือบไปแล้วดูสิโอเคไม่มีอะไรอย่างเช่นสมมุติถ้าเราต้องการดาบที่เป็นเอนชานชาร์ปเนสใช่ไหมแต่ทีนี้ค่ะเราไปเอนชานที่โต๊ะเอนชานน่ะเราอาจจะเห็นแค่อันเบรกกิ้งไงเพราะเราเอนชานติดมาปุ๊บดันได้เมนออฟอัทโรพอดค่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่อยากได้ใช่ไหมนั่นแหละก็คือเป็นการสุ่มดวงมากๆในขณะที่ถ้าเราแอนวิวกับสมุดเอนชานเนาะที่มาเป็นเล่มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นชัดเจนว่ามันมีเอนชานอะไรในสมุดนั้นบ้างก็จะเป็นอะไรที่ดีกว่านั่นเองเพราะเราได้รู้ว่าเราจะได้เอนชานอะไรเราสามารถเลือกได้ค่ะไม่ต้องแบบสุ่มดวงมากเกินไปคราฟเป็นบล็อกนี่ประหยัดพื้นที่ได้แล้วนั่นแหละทีนี้ก็ดูดกลับมาคืนค่ะอ่ะเมื่อจะถึงตรงกลางหน้าที่เป็นถนนสายหลักของเราเราจะได้เก็บได้วิ่งเอาไปเก็บค่ะก็ขุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงถึงตรงกลางเองนั่นแหละไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้โห16เม็ดโอ้โหยอดเยี่ยมค่ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยค่ะหรือว่าจะมีคำถามว่าทำไมถึงขุดแล้วไม่เจอเพชรเลยหรือว่าเวลาที่ไปเล่นอะไรอย่างนี้ค่ะขุดแล้วไม่เจอเพชรเลยก็คือเอาง่ายๆค่ะว่าพวกแร่เนี้ยมันเป็นระบบสุ่มดังนั้นการขุดค่ะก็เราก็ต้องขุดแบบสุ่มๆนั่นแหละถ้าเจอก็ถือว่าโชคดีค่ะถ้าไม่เจอก็ขุดต่อแค่นั้นเองถ้าไม่เจอก็ขุดต่อค่ะไปเรื่อยๆคือแบบขุดสักชั่วโมงแล้วยังไม่เจออะไรอย่างเงี้ยก็ขุดต่อค่ะเดี๋ยวก็ได้เจอเองนั่นแหละถามว่ามันมีทิปหรือว่าเทคนิคอะไรไหมก็แล้วแต่คนค่ะแต่ถ้าเป็นหมิวนี่ค่ะหมิวจะเลือกขุดในวายที่ประมาณ7897890อยู่ที่ประมาณนี้ค่ะเป็นอะไรที่โดยเซนส์ความรู้สึกเรารู้สึกว่าเวลาที่เราขุดที่ประมาณเนี้ยประมาณวายที่9นี้ค่ะเรามักจะเจอเพชรหรือว่าเรารู้สึกว่าเวลาที่เราขุดสักวายที่7เรามักจะเจอเพชรอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะขุดแค่นั้นก็คือขึ้นอยู่กับเลขนำโชคของแต่ละคนเนาะบางคนแบบมักจะโชคดีเวลาที่ขุดในวายที่12อะไรอย่างนี้ค่ะก็อาจจะเป็นไปได้มันแล้วแต่คนค่ะ3ใกล้ถึงหรือยังอีกนิดนึงโอเคเราขุดมาดูค่ะเพื่อเช็คว่าใกล้ถึงแล้วยังอะไรออกนี้นะไม่มีอะไรอ๋อนี่มีโชเวลโอเคโยนนี้ออกก่อนก็ได้ค่ะไปต่อเลยใกล้ถึงแล้วไม่เป็นไรอีกนิดเดียวขุดอย่างระมัดระวังระวังหัวระวังด้านข้างระวังด้านล่างค่ะด้วยก็คือเอาง่ายๆว่าระวังทั้ง4ทิศนั่นแหละไม่ว่าจะทิศไหนก็อันตรายหมดเนาะตอนนี้ค่ะ
เรามีเกราะเพชรแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีเอนชานดีๆดังนั้นเราต้องแบบระมัดระวังตัวนิดนึงสุดทางนี้แล้วดูดมาหน่อยเรียบร้อยค่ะได้มาเต็มตัวเลยทีนี้เราก็ต้องเอามาเก็บเนาะทีนี้ค่ะเราก็จะเอาเหล็กของเราเนาะมาเผาค่ะที่เตาเผาแร่เราก็จะได้แบบเผาแร่ได้ไวขึ้นแล้วก็ทองของเราค่ะก็ต้องเอาเข้าไปที่เตาเผาแร่อะเอาโครงมาใส่เลยเรียบร้อยทีนี้พวกแร่อย่างอื่นค่ะก็เก็บไว้ในนี้เลยโอ้โหมันต้องแบบเยอะแน่ๆคอมโบสโตนเก็บไว้ในรังนี้ได้มาเยอะมากๆเลยว่านี่ได้มาหลายกองเลยค่ะส่วนบล็อกอื่นค่ะก็เก็บด้านบนนี้นั่นแหละจากนั้นริสโตนที่เป็นบล็อกก็คลายออกค่ะจะได้รู้ว่ามีเยอะแค่ไหนนี่เห็นว่าได้มาแล้ว22เม็ดโอ้โหมีวันคือแบบใช้ได้เลยค่ะจาก16เม็ดเนาะรวมกับของเดิมเป็น22เราก็คราฟเป็นโชเวลนี่ได้มาแล้วนี่ค่ะเห็นว่าเราเหลือเพชรขนาดนี้ได้ขนาดนี้ในแป๊บเดียวดวงดีมากๆแต่ก็นั่นเลยค่ะเรารู้สึกว่าเราเพิ่งดวงดีเนาะคือแบบขุดมาตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งแบบรู้สึกว่าเริ่มได้พงได้เพชรก็วันนี้แหละนั่นแปลว่านี่คือเรื่องงามยามดีค่ะโอเคเราก็เผาไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ทองก็เผาเนาะทีนี้ค่ะเราจะมาทำฟาร์มอย่างหนึ่งนั่นก็คือฟาร์มการย่างอาหารค่ะฟาร์มการย่างอาหารเราต้องใช้อะไรบ้างเราจะอาศัยแคมป์ไฟค่ะในที่นี้ค่ะใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.14 นี้ค่ะมีไอเทมใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเนาะก็คือแคมป์ไฟค่ะข้อดีของแคมป์ไฟค่ะก็คือสามารถย่างอาหารได้ย่างเนื้อได้ย่างมันฝรั่งได้ค่ะแล้วก็สามารถย่างได้โดยที่ไม่ต้องใช้ฟืนค่ะแต่ข้อเสียของแคมป์ไฟก็คือจะใช้เวลานานในการย่างนั่นเองแต่ก็มีข้อดีใช่มะย่างแบบไม่ใช้ฟืนก็เป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะดังนั้นจัดมาแคมป์ไฟเอาเยอะๆหน่อย4ไม่น่าจะพอค่ะเยอะกว่านี้เด็กแคมป์ไฟ9หมู่บ้านวิลเลจเจอร์แห่งนี้รู้สึกจะเป็นหมู่บ้านร้างไปแล้วค่ะเพราะว่าเรามาอยู่ใกล้เขามากเกินไปนั่นเองแล้วเราไม่ได้ทำการปกป้องวิลเลจเจอร์เนาะตอนคืนก็น่าจะโดนมอนเตอร์ค่ะตกตายอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะแบบกลายเป็นหมู่บ้านร้างไปแล้วแหละเดี๋ยวเราน่าจะมาทำการแบบนี่ค่ะตกแต่งหมู่บ้านนี้หน่อยก็เอาให้เป็นแบบหมู่บ้านเราแล้วกันเนาะจากเดิมนี่เป็นหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ก็จะกลายเป็นหมู่บ้านของหมิวค่ะเพราะว่าวิลเลจเจอร์ตายไปหมดแล้ว ก็ไม่ได้เป็นไรจริงว่าก็ไม่ได้เป็นไรค่ะเพราะว่าหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ในโลก Minecraft นี้แบบมีเยอะแยะค่ะเพียงแค่เราต้องหาให้เจอนั่นเองว่าเขาอยู่ตรงไหนอย่างเช่นในรอบนี้ค่ะเราก็เจอประมาณ 3-4 หมู่บ้านละก็ดูแล้วค่ะว่าตรงอยู่ตรงไหนเนาะเพราะว่าเราไปทัวร์มาเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เผาเลยค่ะนี่แบ่งเผา2เตาก็ได้จะได้เผาเร็วๆทีนี้เราก็รอให้แซนค่ะถูกเผาเป็นกระจกให้เรียบร้อยก่อนทีนี้ค่ะเราก็เอาทองที่เรามีมาคราฟเป็น power rail แล้วก็คราฟเป็นรางรถไฟธรรมดาด้วยได้มาแล้วค่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเรามีบล็อกอะไรเอ่ยมีไม้เนาะอ่ะเอาไม้ค่ะมาเปลี่ยนเป็นไม้แพร้งก่อนทีนี้ในส่วนตรงนี้ค่ะเราจะทำเป็นโซนของการย่างที่แบบไม่ต้องใช้ฟืนก็ง่ายมากๆค่ะอย่างแรกสุดตรงนี้ละกันเอ๊ะอ่ะขยับมาทางนี้หน่อยค่ะตรงนี้เนาะวางบล็อกเลยค่ะจากนั้นให้เราวาง power rail ค่ะนี้ก็เอาอันนี้ออกก่อนเนาะแล้วก็วางรางรถไฟธรรมดาค่ะมายาวๆเลยเอาไกลแค่ไหนเอ่ยเนื่องจากเรามีกองไฟ10กองใช่ไหมมี9กองค่ะก็1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคประมาณนี้แล้วกันตรงนี้ก็วางเป็น power rail อีกหนึ่งค่ะแล้วก็วางบล็อกกั้นตามด้วย river ปักตรงนี้แล้วกันปักไม่ได้โอเคงั้นก็ปักตรงนี้แล้วกันค่ะนี่เพื่อจ่ายกระแสไฟให้กับ power rail เรียบร้อยแล้วทีนี้สิ่งต่อมาที่เราต้องการก็คือเจ้า Minecraft Windhopper ค่ะ
เหล็ก4อันไม่เพียงพอในการคราฟไมน์คราฟต้องมาเอาเพิ่มเติมก่อนไมน์คราฟวินฮอปเปอร์มีข้อดีค่ะตรงที่เขาสามารถดูดไอเทมแบบข้ามบล็อกได้ในขณะที่ฮอปเปอร์อะไรอย่างนี้ค่ะไม่สามารถที่จะดูดไอเทมแบบข้ามบล็อกได้นั่นเองก็คราฟฮอปเปอร์สัก1ตัวแล้วก็คราฟไมน์คราฟค่ะอยู่ไหนเอ่ยอ่ะคราฟไมน์คราฟเลยนี่ก็เอาเหล็กเก็บไปคืน ต้องใช้อย่างประหยัดนี่คือไมน์คราฟฮาร์ดคอร์ค่ะเรายังไม่ถึงยุคที่เราเอาแบบมีข้าวของทรัพยากรเฟ้อแน่นอนค่ะถ้าเราวางเคเบลหรือว่าฟอนข้าวไว้ใต้กองไฟเนาะควันที่เราเห็นค่ะก็จะสูงมากขึ้นนั่นเองแต่ทีนี้เราไม่ได้เน้นที่การที่จะตกแต่งใช่ไหมเราเน้นที่การทำฟาร์มตอนนี้ค่ะดังนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องวางเคเบลข้างล่างเอาไมน์คราฟครับรวมกับฮอปเปอร์ก็จะได้เป็นไมน์คราฟวินฮอปเปอร์ค่ะรถรางที่มีฮอปเปอร์นั่นเองทีนี้ลองวางลงไปนะจึ๊บวิ่งได้ไหมวิ่งได้ค่ะสามารถที่จะไปกลับได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วอย่างต่อมาที่เราต้องทำคืออะไรเอ่ยก็จัดการเลยค่ะตรงนี้ปิดบล็อกนั่นเองจึ๊บตรงนี้ใช่ไหมเราจะวางเป็นสแลบดังนั้นค่ะต่อบล็อกขึ้นมา2บล็อกตรงนี้ค่ะแล้วก็ซ้ายขวาวางเลยเมื่อกี้ขวาซ้ายโอเคขวาซ้ายค่ะทีนี้ดูนะตรงนี้ได้ค่ะหาบล็อกอะไรต่อขึ้นไปก่อนนี่แล้วกันนี้ตรงนี้ค่ะเราก็วางเป็นกระจกให้เรียบร้อยเลยคือปกติค่ะเวลาที่เราย่างในแคมป์ไฟใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะก็คืออาหารที่แบบสุกแล้วค่ะเขาก็จะแบบเด้งออกจากแคมป์ไฟอัตโนมัติทีนี้เขาก็จะกลิ่นไปมาแบบสุ่ม4สุ่ม5ใช่ไหมเราจำเป็นที่จะต้องล้อมกระจกกั้นไว้เพื่อที่อาหารค่ะก็จะได้แบบไม่เด้งไปเด้งมานั่นเองโอเคแล้วก็นี่ค่ะปิดตรงนี้ด้วยเขาจะได้แบบไม่เด้งขึ้นมาด้านบนได้แล้วเนาะทีนี้ในส่วนตรงนี้ค่ะเราอยากรู้ว่าอาหารนี้สามารถที่จะแบบเด้งออกมาได้ในซอกนี้ไหมเดาว่าน่าจะออกได้ดังนั้นจำเป็นค่ะที่จะต้องเซฟเพื่อไม่ให้อาหารออกมาด้วยการวางสแลบแต่ถ้าวางสแลบก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนะไม่อยากวางก็แบบอยากจะเห็นค่ะเวลาที่อาหารสุกใช่ไหมเราก็เด้งออกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราวางสแลบเราก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนะมีสแลบอะไรใสๆวางได้ไหมคือแบบอันนี้คือความแบบสวยงามนิดนึงค่ะเอาโปเตโต้มาทดลองหน่อยสิเนื้อยังไม่ต้องก็ได้ค่ะเพราะว่าย่างมันฝรั่งก่อนมันฝรั่งมีเยอะ2กองนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะในช่วงเริ่มเกมค่ะใช่มั้ยขณะนี้ค่ะก็กินได้แบบอีกนานแล้วก็ถือว่าใช้ได้ทีนี้ค่ะเราก็คิดขวาเลยแน่นอนว่าการวางอาหารบนเตานี่ค่ะจะต้องแบบใช้ผู้เล่นในการวางเท่านั้นไม่สามารถที่จะคอมโบร่วมกับดิสเพนเซอร์เพื่อที่จะวางได้นั่นเองก็เขาออกกฎมาค่ะไม่ให้เราสบายเกินไปไม่อย่างนั้นน่ะไม่มีใครใช้เตาในการย่างอาหารแน่นอนค่ะคือถ้าแคมป์ไฟร์มันจะ OP ขนาดนั้นใช่มั้ยคือถ้าแบบเอาดิสเพนเซอร์ปล่อยอาหารมาย่างได้ค่ะรับรองไม้อะไรอย่างเงี้ยฟืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่เอาไปย่างอาหารหรอกไม่เอาไปเป็นฟืนย่างอาหารอย่างแน่นอน ถ้าสามารถใช้ดิสเพนเซอร์แบบวางอาหารได้นี่ค่ะรับรองโอพีได้ใช้ได้โอ้โหที่ออกข้างนอกได้ด้วยค่ะเนี่ยเห็นปะสงสัยอาจจะต้องล้อมแล้วแหละนี่ค่ะเห็นที่เห็นเด้งออกข้างนอกเนาะนั่นแปลว่าเราจะต้องวางสแลบกันโอเคเราลืมอย่างหนึ่งค่ะสิ่งสำคัญตรงนี้ออกก่อนออกก่อนนะเราจะต้องวางอะไรก็นี่ค่ะวางกล่องนั่นเองคือ Minecraft ค่ะทำหน้าที่ในการเก็บมันฝรั่งเนาะที่แบบถูกย่างและจากนั้นเขาก็จะต้องมาอยู่ในกล่องนี้นั่นเองก็เลยจำเป็นค่ะที่ต้องวางฮอปเปอร์ไว้เอ๊ะถ้าแบบนี้กระแสไฟตรงนี้จะหยุดการทำงานของฮอปเปอร์มั้ยเนี่ยน่าสนใจค่ะเดี๋ยวลองใส่ไอเทมดูนะไม่หยุดค่ะก็แปลว่าใช้ได้มาเลยเด้งออกอย่างเงี้ยไม่ดีเลยนะตัวเองจะใช้อะไรดีวางเป็นอะไรที่มันจะไม่บังวางไม้อย่างนี้ค่ะบังเต็มๆแน่นอนแต่ถ้าเราวางเป็นโอ๊กสแลบใช่ไหมสมมุติถ้าเราวางเป็นโอ๊กสแลบนี้เราสามารถที่จะย่างได้ไหมกดแล้วค่ะนี่สามารถที่จะย่างได้ค่ะเพียงแค่เราจะมองไม่เห็นเท่านั้นเองก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะแน่นอนว่าถึงแม้เราจะเห็นไฟแบบแตกเปรี้ย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 อยู่ตรงนี้ค่ะเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องไฟลามเพราะว่าเขียนกฎมาเรียบร้อยแล้วค่ะทาง Minecraft ว่าไฟไม่ลามอย่างแน่นอนดังนั้นค่ะเห็นแบบ
ไปอยู่ใกล้ไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าไฟจากแคมป์ไฟจะไม่ลามเนาะแต่ถ้าเป็นไฟแบบอย่างอื่นนี่ลามค่ะลามแน่ๆนี่ค่ะเราก็กดคลิกไปเลยเนี่ยอย่ามามันฟังค่ะก็ออกจากตัวเราอยู่นั่นเองทีนี้เรามาลองดูนะนี่35ค่ะดูสิจะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยต้องรอดูใช้เวลายากนานไหมนิดหนึ่งค่ะก้อนงานนี้จะนานนิดนึงอะระหว่างที่เรารอจะมาอยู่ข้างบนนี้ก็มองไม่เห็น มีแต่ควันโอเคเด้งมาแล้วค่ะน่าจะเด้งแล้วแหละเมื่อกี้อ๋อนั่นไงเด้งแล้วนี่ค่ะเด้งเด้งแล้วอะรอดูนะชึบหายไปแล้วอะหายไปไหนเอ่ยเขากำลังถูกส่งเข้ามาในนี้เรื่อยๆใช้ได้ค่ะตรงนี้ค่ะเราก็วางเป็นกระจกปิดอะจะได้แบบไม่มีอะไรมากั้นค่ะแล้วอยู่ดีๆเกิดไมค์คัทวิทฮอปเปอร์โดนลูกซอมบี้เนาะวิ่งผ่านอะไรอย่างงี้ค่ะเขาก็อาจจะหยุดการทำงานดังนั้นก็กั้นไว้ตรงนี้อะกั้นด้วยไม้ก่อนก็ได้ค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วใช้ได้แล้วค่ะก็มืดแล้วเนาะเราต้องไปลงเมืองกันต่อแล้วชุดเกราะก่อนไหมเอาชุดเกราะก่อนค่ะนั่นคือความมั่นคง unbreaking เหรอ protection projectile protection เอาอะไรดีถ้าเราเอา projectile protection ค่ะเราก็จะมั่นใจในเรื่องกันลูกธนูที่มาจากพวกโจรแล้วก็เจ้าสเกลตันเนาะแต่ถ้าเราเอา protection ธรรมดาเรามั่นใจในเรื่องของการป้องกันทั่วไปแต่ unbreaking ก็น่าสนใจค่ะแต่ว่า protection ธรรมดาก่อนเพราะว่าป้องกันทั่วไปอย่างน้อยก็ลดดาเมจจากทุกอย่างค่ะจับไปจึ๊บโอ้ยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากๆค่ะได้กันแรงระเบิดขั้น3มาด้วยก็ถือว่าจะได้แบบลดทอนดาเมจเนาะจาก Keeper ค่ะนิดนึงนิดนึงได้มาแล้วต่อไปก็ protection 3ไม่น่าสนใจเลยprotection 3อีกแล้วไม่น่าสนใจค่ะที่ไม่น่าสนใจเพราะอะไรมันเป็นแค่ขั้น3ไงขั้นสูงสุดมันคือขั้น4แต่ถ้าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือล่ะเช็คก่อนค่ะ Fortune 2อุ๊ยน่าสนใจนะถ้าเป็นดาบติดไฟขั้น1โอ้รอบนี้ไม่น่าสนใจค่ะดังนั้นต้องเอาแบบสมุนไม้ enchant ก่อนคือ แบบมันเป็นเอนชานที่เราไม่น่าสนใจเท่าไหร่ดังนั้นน่าจะต้องใช้สมุดเอนชานค่ะเพื่อเปลี่ยนเอนชานให้เป็นเอนชานตัวใหม่นั่นเองโอเคถ้าอย่างงั้นค่ะเราน่าจะต้องแบบไปลงเหมืองกันต่อเลยว่าจะไปลงเหมืองค่ะแต่เนี้ย Wandering Trader มาอีกแล้วเขาหายตัวอยู่ใช่ไหมนั่นน่ะแน่นอนตอนคืนเจ้า Wandering Trader ค่ะจะต้องหายตัวเป็นเรื่องปกติอยู่ละเช็คหน่อยสิว่ามีอะไรที่แบบน่าซื้อน่าขายมั้ยถึงแม้เราอาจจะยังซื้อไม่ได้ก็เถอะแต่ก็ต้องขอเช็คหน่อยค่ะอยู่ไหนอะเห็นแค่ปลายเชือกหาตัวไม่เจอน่าจะอยู่ตรงนู้นค่ะไกลๆหน่อยอุ๊ย โอเคนี่อยู่นี่ค่ะเนี่ยเขาหายตัวอยู่นั่นเองแต่เรามองเชือกได้ดอกไม้ตะลามโบอุ๊ยน่าใช้มากๆแต่ต้อง4เอเมอรัลด์ค่ะเราไม่มีเอเมอรัลด์สักแอะเราซื้ออะไรไม่ได้หรอกเนาะก็โอเคอย่างน้อยก็ได้รู้ค่ะลาม้าจับไหมมีแค่2ตัวก็พอแล้วดังนั้นเราก็ลงเหมืองกันดีกว่า Wandering Trader ค่ะมาเรื่อยๆเลยก็น่าจะมาทุกๆประมาณ5วันค่ะทุกๆ 4-5 วันเนี่ย Wandering Trader ก็จะมาเรื่อยๆแต่แน่นอนว่าการมาของเขาค่ะก็จะเป็นระบบสุ่มเนาะก็มาตอนไหนค่ะเราก็ค่อยเช็คดูว่ามีอะไรที่แบบน่าซื้อบ้างแต่เนื่องจากเราไม่มี Emerald ใช่มั้ยซื้อไม่ได้ก็ขอแค่ได้ดูค่ะได้เช็คดูว่ามีอะไรน่าสนใจไปทางไหนดีขวาร้ายซ้ายดีทางนู้นค่ะเราโชคดีมาแล้วเราจะขุดทางนี้ต่อ โชคดีได้เพชรมาแล้วใช่ไหมก็ขุดทางนี้ต่อเลยค่ะใช่ไหมว้า1 2 3ตัวนี้4แต่ทางนี้จะเจอลาวาไหมนะทางนี้เจอลาวาบ่อยมากค่ะต่อยตรงที่หันไปของเราทางทิศตะวันออกเนี่ยเจอลาวาบ่อยมากส่วนทางทิศตะวันตกนี่ค่ะค่อนข้างที่จะเจอพวกแร่เยอะแต่ก็ไม่เป็นไรขุดทางนี้ก็ได้เพียงอารมณ์ว่างถ้าเราขุดแต่ทิศที่เราดวงดีค่ะไม่แน่นะทิศที่เราไม่เคยดวงดีมันอาจจะมีของดีอยู่ก็ได้ใช่ไหมนั้นก็ขุดไปค่ะไม่ต้องคิดมาก ขุดไปใช่ไหมเจอก็เจอไม่เจอก็ขุดต่อค่ะอ้าวอันนี้มันคือทางอ้อมกลับของเรานี่นะชัดเจนเลยว่า
ไม่ต้องไปทางนี้หรอกแปลว่าไม่ดีแน่นอนค่ะเพราะว่าขุดกลับมาแล้ว1 2 3 4ตรงนี้ก็ไปเลยเรื่อยๆใช่ไหมหาอีกทีอะไรอย่างนี้การที่มีเอนชานในชุดเกราะมันต้องแบบทำให้ชีวิตเราปลอดภัยยิ่งขึ้นมิวได้ไปนั่งคิดมาค่ะสิ่งหนึ่งว่าตอนนี้ใช่ไหมเรากำลังเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดค่ะในซีรีส์มิวเวิลด์เนาะเราก็ไปนั่งคิดมาว่าเราจะทำยังไงนะให้การเล่น Minecraft Hardcore นี้ค่ะแตกต่างจาก Minecraft เอาชีวิตรอดเพราะว่าอย่างหนึ่งค่ะคือ Minecraft Hardcore ค่ะมันก็คือ Minecraft เอาชีวิตรอดนั่นแหละแต่เป็นการเอาชีวิตรอดในรูปแบบที่ยากกว่าใช่ไหมแล้วเราจะทำยังไงให้ซีรีส์ที่เราเล่นอยู่นี้ค่ะมันรู้สึกไม่ซ้ำซากจำเจใช่ไหมจะทำยังไงดีล่ะเราก็ไปนั่งคิดมาค่ะทีนี้เราก็ได้คำตอบที่ว่าMinecraft Hardcore ค่ะก็จะเป็นแบบการสร้างฟาร์มในรูปแบบที่พอเพียงเนาะแล้วเราก็จะตั้งเป็นแบบฐานทัพค่ะตรงนี้เป็นเหมือนแบบเมืองหนึ่งที่สิ่งก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะสร้างไว้แบบที่เดียวกันโดยมีเป้าหมายหลักค่ะก็คือเพื่อให้การเล่น Minecraft Hardcore เนี่ยสบายยิ่งกว่าเดิมเอ๊ะพูดอย่างนี้มันก็เหมือน Minecraft เอาชีวิตรอดเลยสิจริงว่าที่เราเล่นอยู่แต่ก็คือนั่นแหละค่ะ Minecraft Hardcore มันอาจจะไม่ OP เหมือน Minecraft เอาชีวิตรอดเนาะเพราะเราไม่สามารถที่จะมาฟาร์มของนอกรอบได้ค่ะเราไม่สามารถที่จะมาแบบยืนฟาร์มของหรือว่ายืนไถของด้วยภาพมุมสูงอะไรอย่างงี้ค่ะได้นั่นเองเพราะว่ามันอันตราย มันอันตรายมากๆมันไม่สามารถที่จะแบบฟาร์มของนอกรอบได้เพราะว่าการที่เรามาฟาร์มของนอกรอบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เราตายได้เลยใช่ไหมแล้วถ้าเราตายอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเราไม่ได้อัดคลิปใน Minecraft Hardcore เนี่ยโลกทั้งโลกค่ะก็จะหายวับไปกับตาดังนั้นของอาจจะไม่เฟ้อเหมือนใน Minecraft เอาชีวิตรอดแต่นี้ก็มีคุณผู้ชมเสนอความคิดเห็นมาเหมือนกันค่ะว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำเป็นแบบไลฟ์ล่ะก็คือเล่น Minecraft Hardcore อะไรอย่างนี้ค่ะเป็นแบบไลฟ์สตรีมเนาะแล้ว Minecraft เอาชีวิตรอดเป็นแบบคลิปค่ะเราก็เห็นอยู่ค่ะก็คิดว่าเอ๊ะน่าสนใจเหมือนกันนะแต่ทีนี้บังเอิญว่าหมิวมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตค่ะอินเทอร์เน็ตไม่ดีนั่นเองแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ชอบที่จะไลฟ์ด้วยเพราะว่าการไลฟ์เนาะก็จะต้องใช้เสียงพูดเยอะค่ะแล้วตอนนี้เราก็ยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพนิดนึงซึ่งทำให้เราค่ะต้องไปพบกับแพทย์ทุกๆเดือนก็ คือต้องไปหาหมอทุกๆเดือนค่ะไปรับยาทุกๆเดือนนั่นเองตามที่หลายคนทราบค่ะแล้วก็หลายคนอาจจะยังไม่ทราบเนาะก็คือหมิวค่ะเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดเกี่ยวกับทางเดินหายใจมาทำให้แบบเรายังต้องแบบรับยาตามที่แพทย์สั่งอยู่ใช่ไหมคุณหมอบอกค่ะว่าหมิวจะต้องรับยาอีกประมาณ6เดือนจะต้องใช้ยาอีกประมาณ6เดือนเพราะว่าถึงแม้จะผ่าตัดไปแล้วมันก็ใช่ว่าจะหาย 100% ใช่ไหมถ้าไม่หายค่ะก็ต้องผ่าตัดใหม่นั่นเองทีนี้ดังนั้นช่วงนี้ค่ะเราก็พยายามที่จะใช้เสียงน้อยๆอย่างน้อยอีกประมาณ6เดือนนี้แหละค่ะก็คือใช้เสียงได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะใช้เสียงเยอะแต่ก็นั่นแหละห้ามไม่ได้หรอกใช่ไหมก็คนอยากอัดคลิปอ่ะคนอยากเล่น Minecraft อ่ะสุดท้ายค่ะเราก็ต้องใช้เสียงเยอะอยู่ดีนั่นแหละทีนี้เราก็ไม่อยากจะให้ร่างกายของเราค่ะต้องรับภาระหนักโดยการที่จะไปไลฟ์สตรีมนั่นเองแต่ทีนี้ก็มีอีกเหตุผลหนึ่งค่ะที่เราไม่ไลฟ์สตรีมเนาะก็คือถ้าเราไลฟ์สตรีมค่ะหมิวก็กังวลว่าเราจับได้ไลฟ์สตรีมแบบเงียบๆก็คือจะไลฟ์สตรีมแบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นไลฟ์แบบฟาร์มของหาของอะไรอย่างเงี้ยตึงน่าจะเป็นไลฟ์แบบเงียบๆแน่นอนเลยเพราะว่าอาจจะตื่นเต้นไงในการไลฟ์สตรีมใช่ไหมเวลาที่แบบมีคุณผู้ชมมานั่งชมนั่งฟังอะไรอย่างนี้ค่ะแบบเรียลไทม์มันก็น่าตื่นเต้นนิดหนึ่งนะมันก็แบบน่าอายนิดหนึ่งค่ะดังนั้นก็ไม่ไหวแน่นอนกับการไลฟ์สตรีมแต่ถามว่าในอนาคตจะมีไลฟ์สตรีมไหมก็คิดว่าอยากจะมีเหมือนกันค่ะเพราะว่าข้อดีของไลฟ์สตรีมก็คือเราสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์
เรียลไทม์กับคุณผู้ชมได้ใช่ไหมก็อยากทำเหมือนกันเนาะอยากทำเหมือนกันค่ะแต่ก็ต้องขอพร้อมกว่านี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วที่สำคัญอีกสาเหตุหนึ่งค่ะที่หมิวยังไม่ค่อยมีเวลาในช่วงนี้นั่นก็คือเรากำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทนั่นเองค่ะตอนนี้กำลังขึ้นปี3อ่ะตอนนี้อยู่ในช่วงปิดเทอมอยู่เนาะใช่ไหมก็กำลังจะขึ้นปี3ค่ะดังนั้นก็ต้องนิดนึงค่ะในการที่จะต้องไปเขียนวิทยานิพนธ์นั่นเองในการศึกษาปริญญาโทนี่ค่ะสิ่งสำคัญที่จะตัดสินว่าจะเรียนจบหรือไม่เรียนจบก็คือการเขียนวิทยานิพนธ์ค่ะถ้าเราเขียนวิทยานิพนธ์จบแล้วเราสอบวิทยานิพนธ์ผ่านใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเรียนจบระดับปริญญาโทได้แต่ถ้าเราเขียนไม่จบเราก็จะเรียนไม่จบนั่นเองค่ะดังนั้นมันต้องทุ่มเทนิดหนึ่งใช่ไหมก็ต้องนิดหนึ่งค่ะต้องนิดหนึ่ง3 4โอเคตรงนี้คุณต่อก็เดี๋ยวจะไม่จบเอาเนาะกังวลค่ะเล่นเกมว่าขนาดนี้เดี๋ยวจะเรียนไม่จบนะก็ต้องเรียนให้จบค่ะแต่อย่างหนึ่งแหละในปริญญาโทนี้ค่ะเราไม่ค่อยซีเรียสมากเท่าไหร่เพราะว่าอย่างน้อยแหละเราเรียนจบปริญญาตรีมาแล้วค่ะเราก็แบบผ่านการศึกษาอย่างน้อยขั้นพื้นฐานหมดแล้วใช่ไหมก็ปริญญาโทนี่ค่ะเราก็ไม่ได้ซีเรียสเหมือนตอนเรียนปริญญาตรีเนาะเพราะว่าการซีเรียสนี่ค่ะมันแบบมันผ่านจุดที่เราเคยซีเรียสมาแล้วไงตอนเรียนปริญญาตรีนี่ค่ะเราแบบซีเรียสมากๆเลยเพราะว่าเรากังวลเนาะว่าเราจะเรียนจบหรือเปล่าคือเราก็เป็นแค่เด็กธรรมดาค่ะจากโรงเรียนชายแดนแห่งหนึ่งก็คือเป็นโรงเรียนในแถบชายแดนค่ะเราก็แบบกังวลว่าเราจะสู้กับเด็กในเมืองที่มาเรียนในมหาลัยได้ไหมเราจะเรียนจบได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ค่อนข้างที่จะกังวลมากๆเลยแล้วก็ถ้าเรามาเรียนแล้วเราเรียนไม่จบอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่จะรู้สึกยังไงใช่ไหมคืออย่างน้อยค่ะผู้ท่านก็ส่งเรามาเรียนแล้วก็ทำให้แบบตอนปริญญาตรีนี้เป็นอะไรที่ซีเรียสมากๆคือแบบแต่พอผ่านจุดนั้นมาแล้วค่ะพอขึ้นสู่ปริญญาโทเนี้ยเราก็ไม่ได้ซีเรียสอย่างนั้นแล้วอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามิวโตขึ้นในระดับหนึ่งแล้วเนาะพอเราโตขึ้นในระดับหนึ่งแล้วค่ะเราก็เริ่มคิดเองได้ทำทุกอย่างได้ตัวเองค่ะแล้วก็ตัดสินชีวิตทุกอย่างได้ด้วยตนเองและก็คือทางครอบครัวก็เริ่มที่จะปล่อยมากขึ้นนั่นเองอย่างเช่นการที่มิวเล่นเกมหนักอย่างนี้ค่ะถามว่าเราเล่นเกม Minecraft นี่หนักไหมถ้าวัดตามคอนเซปต์ของคนทั่วไปนี้ก็ถือว่าน่าจะเล่นเยอะใช่ไหมเล่นเยอะค่ะแล้วก็เล่นหนักพอสมควรแต่ทีนี้ถามว่าทางครอบครัวมีปัญหาไหมก็ไม่มีปัญหากับการเล่นเกมค่ะเพราะว่าเขาก็เห็นว่าเราสามารถที่จะรับผิดชอบชีวิตเราได้เราสามารถที่จะไปเรียนได้แล้วเราก็แบบสามารถที่จะรักษาตัวรอดในสังคมได้ค่ะก็คือไม่ได้ก่อความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นนั่นเองดังนั้นครอบครัวก็เลยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ค่ะก็ค่อนข้างที่จะดีในระดับหนึ่งเนาะดังนั้นค่ะพูดง่ายๆว่าถึงแม้จะเล่นเกมหนักอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเราเองให้ได้ค่ะนั่นเองก็คืออย่าทำให้คุณพ่อเป็นคุณแม่เป็นห่วงเพราะว่าเราก็เห็นค่ะมีข่าวออกให้เห็นเป็นประจำแหละเนาะว่าบางคนค่ะเล่นเกมอะไรอย่างนี้ก็ไปยกพวกตีกันบางคนก็แบบไปทะเลาะกันบางคนก็แบบขโมยเงินพ่อแม่มาเติมเกมอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีเหมือนกันนั่นแหละทีนี้ก็เลยทำให้แบบภาพลักษณ์ของคนที่เล่นเกมมันดูไม่ดีเท่าไหร่เอาง่ายๆค่ะว่าเล่นเกมเนี่ยเล่นได้ค่ะแต่ต้องรับผิดชอบตัวเองให้ได้แค่นั้นเองอันนี้ก็คือเป็นแบบที่เราคิดเนาะแต่ถ้าเป็นคนอื่นจะคิดยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะก็แล้วแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ที่ต่างกันอันนี้คือประสบการณ์ของหมิวค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองหนึ่งสองสามโอเคขุดกลับตรงนี้ถามว่าเราอุ๊ยอู้หูอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยลาวาตรงนี้เป็นน้ำค่ะเห็นไหมน้ำหยดจริงๆเลยแล้วก็เป็นลาวาด้วยขุดกลับตรงนี้ไม่ได้สินะก็มาสักประมาณนี้แล้วกัน1 2 3 4โอเคงั้นก็ขุดกลับประมาณนี้ค่ะให้แบบผ่านจากบ่อลาวามาก่อนก็ถึงแม้
เราจะเล่นเกมหนังใช่ไหมแต่เราก็เรียนหนังเหมือนกันค่ะในสมัยปอตีเนาะมีประสบการณ์ที่แบบน่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นค่ะที่เป็นสิ่งที่เราก็ไม่คิดว่าเอ๊ะมันจะมีโมเมนต์แบบนี้ด้วยนะนั่นก็คือมีครั้งหนึ่งค่ะเราตอนนั้นกำลังเล่น Hero of the Storm เนาะแล้วเป็นเกมที่แบบเราชอบมากเลยเราก็นั่งเล่นค่ะนั่งเล่นนั่งเขียนงานอะไรอย่างเงี้ยทำไปพร้อมๆกันเนาะสองอย่างค่ะปรากฏว่าเอ๊ะเฮ้ยเช้าแล้วเหรอเช้าอย่างรวดเร็วค่ะก็คือพูดง่ายๆว่านั่งเล่นเกมแล้วก็นั่งเขียนงานไปด้วยทั้งคืนตื่นมาเช้าแล้วเหรอทีนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องตัดสินใจก็คือวันนี้จะไปเรียนดีหรือวันนี้จะขาดเรียนคือแบบมันก็ง่วงใช่ว่าอยู่มาทั้งคืนค่ะก็ง่วงว่าเราจะไปเรียนดีหรือว่าวันนี้เราจะขาดเรียนนะเราก็คิดค่ะทีนี้สุดท้ายเราก็ตัดสินใจค่ะว่าโอเคไปเรียนก็ได้แล้วค่อยกลับมานอนตอนเที่ยงค่ะเพราะว่าเราก็เรียนแค่3ชั่วโมงเนาะก็ไปเรียนค่ะพอเรียนเสร็จก็กลับมานอนตอนเที่ยงก็เอาง่ายๆค่ะเราต้องยึดคอนเซ็ปต์ที่ว่า hard work play work ก็คือเล่นให้หนักค่ะแล้วก็ต้องแบบทำงานให้หนักแล้วก็เรียนให้หนักกว่านั่นเองก็เรียนจบมาเรียบร้อยแล้วเนาะระดับปริญญาตรีค่ะตอนนี้เราก็กำลังศึกษาปโทอยู่นั่นเองโอ้โหเต็มแล้วเอาไปเก็บแป๊บนึงก็เก็บในลังนี้เลยใช้ได้ค่ะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเวลาที่เราขุดอย่างเงี้ยเราก็แบบได้เหล็กมาเรื่อยๆได้ทองมาเรื่อยๆเงี้ยดีมากๆเดี๋ยวนะถ้าจะไปค่ะเอาไม้ไปด้วยจะได้เอาไปทำไม้สติ๊กเอาไปแค่19ก็พอละนี้เราก็ไปขุดต่อเลยค่ะเฮ้ย31เลเวลไม่ได้ต้องไปเอนชานก่อนค่ะเฮ้ยโจรมาค่ะโจรมาฆ่าวันริงเทรดเดอร์อันนี้ค่ะน่าจะเป็นแบบโจรลาดตระเวนนั่นเองโอ้โหนายมาอยู่ตรงนี้ติดกับดักเราแล้ววันริงเทรดเดอร์ค่ะอยู่ตรงนี้แล้วเขาตายใช่ไหมก็เราก็เลยนี่ค่ะได้เชือกโอ้โหโจรมานี่นี่ค่ะมุมเนี้ยมุมดีมากๆอุ๊ยน่ากลัวมากเลยมาสิมาเข้าตรงนี้เลยค่ะมาว่าแต่หน้าไม้ถ้าเราถูกยิงเราจะเจ็บไหมเนี่ยขอหนึ่งทีสิมายิงหน่อยยิงมาอุ๊ยไม่เข้าอีกทีไม่เข้าอีกทีนึงอ่ะให้อีกทีนึงเอ้ยเข้าแล้วค่ะ3ทีเข้าก็แปลว่าหน้าไม้ที่เราใช้ยังไม่ดีพอเท่าไหร่อีก1ตัวไปไหนแล้วเนี่ยหึมี3ตัวไม่ใช่หรือโหอีก1ตัวอยู่ตรงนู้นค่ะอันนี้เป็นกองโจรลาดตระเวนค่ะที่เขาแบบจะตระเวนไปยังสถานที่ต่างๆเนาะเขาอาจจะเห็นเจ้าวันเดอร์ริงเทรดเดอร์อยู่ตรงนี้ค่ะก็เลยมาฆ่าเจ้าวันเดอร์ริงเทรดเดอร์ก็เป็นไปได้ว่าแต่ไม่ดอบหน้าไม้ใช่มั้ยไม่ดอบหน้าไม้ค่ะแน่นอนเลยอุ๊ยนี่มันอ่ะตรงนี้แล้วกันแล้วก็ปิดคืนมีอีก1ตัวนะใช่มั้ยก็นี่ค่ะนั่นน่ะอยู่ตรงนั้นจะออกไปฆ่าก็เป็นกลางคืนก็อันตรายก็อย่าไปสนใจเขาเลยปล่อยเขาไปเถอะใช่มั้ยปล่อยไปเถอะเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะโอ้โหเจอโจรก็เป็นอัปเดตของ Minecraft 1.14 นั่นเองค่ะที่จะมีพวกโจรเนี่ยอยู่ตามสถานที่ต่างๆเนาะแน่นอนค่ะว่าก็จะมีหลายไทป์ก็จะมีแบบป้อมโจรมีกองโจรลาดตระเวนค่ะแล้วมีแบบโจรบุกอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันเอ๊ะสนใจหมาของเราเหรอไม่นะเขาแค่เดินแบบลาดตระเวนไปเรื่อยๆค่ะฮะไม่สนใจหรอกใช่ไหมเราไม่สนใจเขาหรอกเรามาทำของเราต่อดีกว่าสมุดเอนชานไดมอนด์ที่เรามีเอาคราฟเป็นเสื้อแล้วก็เอาคราฟเป็นกางเกงค่ะอ่ะ2ชุดถามว่าคราฟทำไมคราฟเพื่อเอามาดูค่ะว่ามันมีเอนชานดีๆโผล่มาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมอาจจะมีดีๆโผล่มาไงดังนั้นก็คราฟเผื่อไว้ค่ะสมุดเอนชานเลเวล30เป็นเดฟสไตเดอร์ขั้น2โอ้โห
รอบนี้ค่ะไม่มีอะไรดีเลยนะเนี่ยไม่มีดีสักอย่างอะถ้าไม่มีดีขนาดนี้ค่ะน่าจะไม่มีทางเลือกแล้วแหละดีที่สุดเหมือนจะเป็นฟอร์จูนอาจจะต้องเอาฟอร์จูนนะเนี่ยอะพิกแอค2เลยค่ะโอ้โหเพชรที่เรามีหมดแล้ว ดีที่สุดเหมือนจะเป็นฟอร์จูน2เอาไหมเอาก็ได้ต้องเอาไม่เอาไม่ได้หรอกดูดีที่สุดแล้วฟอร์จูน2เนี่ยแน่นอนเอาใส่ไดมอนด์พิกแอคค่ะจัดมาฟอร์จูน2แล้วก็ Efficiency ขั้น3ไม่ใช่ขั้นสูงสุดตะไม้เหรอตะไม้จะทำให้เราตีอันเดดม็อบได้แรงขึ้นค่ะไม่เอาดาบเป็นอันเบรกกิ้งโอ้ดีขวานก็เป็นอันเบรกกิ้งค่ะพิกแอคก็อันเบรกกิ้งเหมือนกันเนาะก็เริ่มใช้ได้แล้วนะทีนี้เราลองมาเช็คดูหน่อยยังคงเป็น protection เช่นเดียวกันไม่อัน breaking ก็เป็นอัน breaking ค่ะนะดีใจมากๆเลยนะ protection 3ไม่น่าใช้เท่าไหร่ก็มีสิ่งที่น่าสนใจในรอบต่อไปค่ะก็คืออัน breaking แน่นอนว่าตัวแรกของเราก็ยังไม่มีอัน breaking ใช่ไหมแล้วก็ดาบค่ะกับอัน breaking นั่นเองดาบที่มีอันเบรกกิ้งเราไม่แน่ใจว่ามันจะติดเอนชานต์อื่นมาด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าติดมาเราก็ถอดเอนชานต์แค่เฉพาะอันออกไม่ได้ค่ะแต่มาเราก็ต้องลุ้นอีกว่าดาบของเราค่ะจะเป็นดาบในไทป์ไหนก็อาจจะต้องลุ้นนิดนึงนะล่ะแต่ก็เห็นแล้วค่ะว่าต้องเสี่ยงดวงดูว่าดาบของเราจะได้เป็นอะไรทีนี้เราเลเวล28ค่ะเราก็ลงไปขุดเหมืองต่อให้เราได้เลเวล30เลยก็นับ1 2 3ตัวนี้เป็นล็อกที่4ค่ะโอเคก็ขุดทางนี้บ้างฝั่งทางทิศตะวันตกที่เรามักจะโชคดีก็ขุดทางนี้เลยค่ะมาอยากจะเอาฟอร์จูนมาขุดนะเสียงอะไรอีกแล้วเนี่ยนี่ค่ะได้ยินเสียงมาจากทางด้านนี้แต่ว่าฟอร์จูนนี้มันแบบประสิทธิภาพขั้น3เองก็เอาไว้ขุดเวลาเจอเพชรดีกว่าค่ะอย่างน้อยอาจจะแบบมีฟอร์จูนขั้น2ใช่ไหมโอกาสดรอปเพชรอาจจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ใช่ขั้น3ไงขั้น3คือขั้นสูงสุดแต่อย่างน้อยก็ดีค่ะมีขั้น2ก็ดีกว่าไม่มีได้ทองอีกแล้วดีมากๆทองที่น่าสนใจที่สุดก็คือการคราฟพาวเวอร์เรลเนาะดาบทองน่าสนใจไหม ดาบทองที่แทบไม่มีดาเมจอะไรเนี่ยนะก็ไม่น่าสนใจเท่าไหร่ค่ะดังนั้นเราก็เจอทองก็ดีจะได้แบบเริ่มทำฟาร์มอัตโนมัติที่ดียิ่งขึ้นเราก็จะได้แบบชีวิตสบายยิ่งขึ้นนั่นเองการขุดเหมืองนี่ค่ะเราจะมีสเต็ปการขุดน้องก็คือเราจะขุดแบบมีทางตรงกลางค่ะหรือว่าถนนสายหลักของเราแล้วเราก็จะขุดแบบเป็นรังปลวกค่ะก็คือทะแยงออกไปแต่ละทิศแต่ละทิศนั่นเองก็จะขุดแบบสุ่มแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆอุ๊ยทองอีกแล้วเหรอโอ้โหนี่มันคือแบบทิศตะวันตกค่ะเป็นทิศนำโชคของเราแล้วนะเนี่ยทำไมแบบทิศตะวันตกนี้เจอแบบของดีทั้งนั้นเลยค่ะได้มาน่าสนใจแล้วนี่คือโซนแถวนี้ค่ะโซนที่ตะวันตกนั่นแหละเราต้องขุดคือถ้าเราเจอเพชรสักอีกสักหนึ่งกองอ่ะนั่นค่ะใช่เลยทิศตะวันตกต้องเป็นแบบทิศที่ดีของเราแน่นอนโอเคเวลาที่เราขุดบล็อกเหนือหัวค่ะเราต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะถ้าเราขุดไปอยู่ดีๆมีกราเวลอะไรอย่างเงี้ยตกมาทับเรานี้ค่ะตายแน่นอนถ้าหลบไม่ทันใช่ไหมตายแน่ๆเรสโตนขุดด้วยฟอร์จูนเอาให้ได้เยอะนิดนึงแต่ว่าไปก็ได้เรสโตนเยอะแล้วแหละนะเพราะว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยก็ได้เรสโตนมาตั้งขนาดนี้แล้วโอ้โหเหล็กนี่มันคือทิศตะวันตกแห่งโชคลาภแน่นอนค่ะคือแบบถ้าเจอเพชรเนี่ยใช่เลยนะทิศตะวันตกนี่ค่ะเราจะต้องเริ่มโฟกัสในการขุดแล้วแหละคือแบบถ้ามันจะเจอแร่แบบขุดปุ๊บเจอปั๊บอย่างเงี้ยสุดๆเลยค่ะดีมากๆ
ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตรงนี้มีโคขุดโคอย่างระมัดระวังระวังบนหัวด้วยนี่ขุดไปค่ะ EXP ทั้งนั้นท่องไว้ท่องไว้ปกติค่ะถ้าเป็นแต่เดิมนะหมิวจะมีนิสัยค่ะที่ไม่ชอบขุดโคเพราะว่าเราไม่รู้ค่ะว่าจะเอาโคไปนี่ค่ะทิศตะวันตกแห่งโชคลาภทิศตะวันตกแห่งโชคลาภมากๆค่ะคือแบบโอ้โหสุดๆค่ะมาโอ้มาขุดเอาฟอร์จูนค่ะหมดแล้วยังโอเคหมดแล้วได้มาเท่าไหร่7เมตรก็ดีเหมือนกันถือว่าฟอร์จูนใช้ได้ค่ะมาใช่ชัดเจนมากๆมันคือที่แห่งโชคลาภแล้วแหละแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆไปต่อคือแบบขุดทางตะวันออกนี้แบบแทบไม่ได้อะไรเลยต้องมาทางตะวันตกเนี้ยค่ะเราถึงแบบเริ่มรู้สึกว่าพอได้อิ่มหนำสำราญขึ้นมานิดนึงพอที่จะมีแร่ค่ะมาให้เราได้กินนิดนึงมีแร่มาให้เราได้ขุดอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นแหละเรื่อยๆอ่ะเนี่ยไม่ขาดสายดีๆทั้งนั้นกลับไปเรื่องเดิมของเราค่ะว่าทำไมเราถึงแบบไม่ค่อยขุดโคเนาะคือถ้าเป็นใน Minecraft Azure นี้ค่ะเราจะค่อนข้างที่จะทำแบบฟาร์มจ๋าเลยพอเราทำฟาร์มจ๋าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็แบบไม่จำเป็นที่จะต้องเอาโคมาเผาก็ได้เราไปตักลาวามาก็ได้ค่ะเวลาที่เรายืนอยู่ขอบลาวาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเราจะตกลาวาหรือเปล่าเพราะว่าต่อให้ตกลาวาเราก็ไม่ตายใช่ไหมแต่ใน Minecraft Hardcore นี่ค่ะจะไปขุดแร่ใน Nether หรือว่าขุดNether Quartzเพื่อเอา EXP มันก็อันตรายจะไปยืนอยู่ใกล้ลาวาก็เดี๋ยวโดนแบบสเกลตันยิงตกลาวามันก็อันตรายคือแบบไม่มีทางเลือกค่ะการขุดเหมืองดูที่จะเป็นอะไรที่แบบเซฟชีวิตเราได้มากที่สุดแล้วดังนั้นเราก็จำเป็นค่ะที่จะต้องแบบเลือกใช้การขุดโคเนี่ยแหละเพื่อเอา XP มันดูจะเป็นอะไรที่แบบปลอดภัยในชีวิตที่สุดแล้วก็คือเราก็เลยเลือกวิธีนี้ค่ะในการหาไอเทมต้นเกมนั่นเองเดี๋ยวคุณผู้ชมจะถามว่าแล้วฟาร์มตกปลาล่ะฟาร์มตกปลาก็แบบปลอดภัยเหมือนกันนะฟาร์มตกปลาเราก็จะทำค่ะแต่ว่าตอนนี้เราต้องการแบบ XP ด้วยเนาะแล้วเราก็ต้องการแร่ด้วยค่ะแล้วเราก็ต้องการบล็อกเพื่อเอาไปก่อสร้างด้วยการขุดเหมืองก็เลยแบบตอบสนองความต้องการของเราได้ดีกว่านะตอนนี้ค่ะมิวก็เลยเลือกที่จะขุดเหมืองเพื่อเอา XP แล้วก็ได้บล็อกได้แร่อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นของแถมเนาะยังไงเราก็ต้องขุดเหมืองอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อเอาแร่ดังนั้นเอา XP จากเหมืองด้วยก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะที่สุดค่ะในช่วงนี้นั่นเองไปเรื่อยๆขออีกสักกองได้ไหมเพชรน่ะอีกสักกองได้ไหมไปเรื่อยๆค่ะนี่ลาพิสขุดด้วยฟอร์จูนขั้น2คือแบบไม่มีขั้น3ก็ขั้น2ก็ขุดได้ได้เท่าไหร่อู้เยอะเหมือนกันก็นี่ค่ะรวมกันเนาะได้เยอะเลย2กองแล้วลาพิสมีประโยชน์ในการเอาไปเอนชานมีคำแนะนำค่ะว่าในการขุดเหมืองเนี้ยจะต้องแบบเอาอาหารมาด้วยนะเพราะว่าถ้าเราแบบมาขุดเหมืองนานๆแล้วเราไม่ได้เอาอาหารมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะแบบอดอาหารตายอะไรอย่างเงี้ยมีคำแนะนำจากเว็บไซต์แต่ทีนี้ค่ะปกติในการขุดเหมืองอ่ะถ้าเราเดินขุดแบบนี้ค่ะโดยที่เราแบบไม่ได้วิ่งแบบนี้แหละค่าอาหารของเราค่ะแทบจะไม่ลดเท่าไหร่เลยก็คือมันแทบไม่ลดอ่ะดังนั้นก็แบบไม่ต้องเตรียมอาหารมาเยอะก็ได้ค่ะเนี่ยเบอร์รี่เราที่แบบมี1กองว้าวทองขอบคุณตอนนี้กำลังแบบนิดทองมากๆต้องการทองมากๆค่ะตรงนี้มีเสียงน้ำเนี่ยค่ะแถวๆนี้ดังนั้นขุดอย่างระมัดระวังนิดนึงไปเรื่อยๆเอาทองไว้ก่อนเพื่อฟาร์มอัตโนมัติเพื่อความสบายมีฟาร์มอัตโนมัติเยอะๆเมื่อไหร่ค่ะเมื่อนั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไมโครฮาร์ดคอร์ก็ไมโครฮาร์ดคอร์เถอะ
เราไม่ต้องออกไปไหนค่ะชีวิตเราก็อยู่ได้สบายๆแล้วอย่างเช่นตอนนี้ใช่ไหมเราก็ไม่ขาดแคลนอาหารแล้วเพราะเรามีฟาร์มเบอร์รี่อัตโนมัติแล้ว นี่ค่ะก็เบอร์รี่ได้มาแบบเรื่อยๆอ่ะฟาร์มอัตโนมัติแบบ 100% ค่ะเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยถ้าให้อธิบายถึงรูปแบบฟาร์มใช่ไหมสำหรับมิวค่ะฟาร์มใน Minecraft จะมี3ประเภทหนึ่งก็คือ Fully Automatic Fully Automatic ค่ะคือฟาร์มอัตโนมัติแบบ 100% ที่เราไม่ต้องทำอะไรค่ะเราก็ได้ของมาอย่างเช่นฟาร์มเบอร์รี่ที่เราใช้อยู่นี่ค่ะก็เป็นรูปแบบของ Fully Automatic เนาะอัตโนมัติแบบ 100% นั่นเองค่ะฟาร์มประเภทที่2คือฟาร์มแบบ Semi Automatic ค่ะก็คือเป็นฟาร์มแบบกึ่งอัตโนมัติที่ผู้เล่นจะต้องมีส่วนร่วมในฟาร์มนิดนึงอย่างเช่นฟาร์มอะไรเอ่ยอย่างเช่นฟาร์มโกโก้บีนค่ะเป็นรูปแบบที่แบบสูงสุดก็คือเจ้าเซมิออโตเมติกเนาะกับรูปแบบ AFK เนี่ยยังไงผู้เล่นก็ต้องมีส่วนร่วมอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือการที่ผู้เล่นจะต้องเป็นคนปลูกโกโก้บีนเองนั่นเองเพราะว่าโกโก้บีนนี่ค่ะมันจะไม่มีแบบระบบปลูกอัตโนมัติไม่มีอุปกรณ์ที่จะช่วยให้สามารถปลูกแบบอัตโนมัติได้ดังนั้นฟาร์มที่เป็นไปได้สูงสุดก็คือระบบกึ่งอัตโนมัตินั่นเองค่ะฟาร์มประเภทที่3ก็คือฟาร์มในรูปแบบ AFK ค่ะฟาร์มรูปแบบนี้จะเป็นฟาร์มที่ผู้เล่นจะต้องมีส่วนร่วมแบบอย่างจริงจังกับฟาร์มแต่ข้อดีของฟาร์มในรูปแบบ AFK นี้ค่ะมันจะมีอีก2ประเภทย่อยเนาะก็คือฟาร์มประเภทที่สามารถ AFK ได้แบบนานๆกับฟาร์มแบบที่ AFK ได้แบบแป๊บนึงอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมี2แบบนั่นเองฟาร์มที่สามารถ AFK ได้นานๆก็อย่างเช่นฟาร์มตกปลานี้ค่ะที่เราสามารถที่จะแบบ AFK แบบ1วัน1เดือน1ปีอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่า AFK 10ปีก็ได้ตราบใดที่ยังมีไฟฟ้าจ่ายเข้าเครื่องคอมของเราเนาะก็สามารถ AFK นานเท่าไหร่ก็ได้ค่ะนั่นเองอันนี้คือแบบฟาร์มที่ FK ได้แบบไม่จำกัดเวลาแต่ถ้าฟาร์มที่ FK แบบจำกัดเวลาอย่างเช่นฟาร์มซอมบี้น้ำอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเราทำซอมบี้ใช่ไหมจากกรงสปอนปุ๊บเกิดมาเต็มบ่ออะไรอย่างนี้ค่ะเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องไปฟันเพื่อเอา EP ใช่ไหมก็จะเป็นฟาร์มที่สามารถ FK ได้ค่ะแต่ว่ามีจำกัดเรื่องเวลานะอย่างเช่นประมาณสัก30นาทีซอมบี้น้ำก็มาเต็มบ่อแล้วค่ะแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไปฟันฆ่าซอมบี้น้ำเพื่อเอาทองเพื่อเอา XP หรือเพื่อเอาเนื้อซอมบี้เน่าอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นแหละก็จะมีแบบเป็น2ไทยย่อยเหมือนกันฟาร์มประเภทไหนดีที่สุดไม่มีค่ะไม่มีหรอกว่าฟาร์มประเภทไหนดีที่สุดเพราะว่าฟาร์มแต่ละประเภทค่ะก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนั่นเองเก็บไว้เลยเยอะมากมากลาพิษเอาอัดป๊อกนี่ค่ะมาเลยให้ได้เยอะขนาดนี้ขอเพชรได้ไหมเอาอีกเอาอีกยังโลภค่ะยังโลภเอาไม้มาไปต่อทางไหนดีขวาร้ายซ้ายดีขุดทางขวาบ้างดีกว่าเนาะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะทางขวาทางนี้แล้วกัน1 2 3โอเคตรงนี้ที่4ขวาร้ายขวาร้ายขวาร้ายค่ะขุด2ทีมาแล้วได้ทองโอ้โหแต่ก็คือเป็นขวาร้ายไงแต่ว่าทางนี้ค่ะก็ยังหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะใช่ไหมวะคือแบบอย่างน้อยก็ยังหันหน้าไปทางทิศตะวันตกไงมันก็เลยแบบดีมากๆขุด2ทีเจอทองโอ้โหถ้าขุด2ทีเจอเพชรนี่ค่ะจะเป็นอะไรที่แบบยิ่งกว่าโอ้โหอีกนะโอ้โหเรสโตนค่ะขุดอ่ะข้อดีของฟาร์มอัตโนมัติแบบ 100% ค่ะก็คือสบายอ่ะฟาร์มอัตโนมัติแบบ 100% ค่ะเป็นฟาร์มที่สบายที่สุดแต่ข้อเสียก็คือบางทีค่ะมันจะได้แบบของไม่เยอะอย่างเช่นถ้าเราฟาร์มในรูปแบบ AFK นี้ค่ะ1ชั่วโมงเราสามารถที่จะได้ไอเทมเป็นแบบ
แสนไอเทมเป็นแบบหลายแสนไอเทมค่ะในเวลา1ชั่วโมงใช่ไหมแต่ถ้าเราฟาร์มแบบทำอัตโนมัติเราอาจจะได้แค่ระดับหมื่นไอเทมค่ะวู้เสียงตุ้มมาเนี่ยน่ากลัวมากๆตอนนี้ค่ะทิศตะวันตกค่ะทิศตะวันตกโอ้โหนี่คือทิศตะวันตกชัดๆเนี่ยใช่เลยอ่ะนี่คือทิศตะวันตกอ่ะโอ้โห12อำนาจของฟอร์จูนค่ะอำนาจของฟอร์จูน2ได้มา12เลยอ่ะถ้าฟอร์จูน3นี่ค่ะน่าจะได้แบบ16ถ้าแบบออริสเต็มที่อ่ะนั่นแหละถ้าแบบอำนาจเต็มที่ของฟอร์จูนอ่ะเราจะได้เยอะมากๆแน่นอนต้องรีบไปหาขั้น3ใช่ไหมไปแล้วอันนี้ทะลุไปฝั่งนู้นโอเคไม่เป็นไรคุณต่อค่ะก็เอาง่ายๆค่ะข้อดีของฟาร์มอัตโนมัติอุ๊ยเสียงซอมบี้เสียงซอมบี้อ่ะไม่ได้อยู่ตรงนี้ค่ะน่าจะอยู่ที่อื่นเขาอาจจะอยู่ข้างบนหรือข้างล่างก็เป็นไปได้อ่ะคุณต่อคุณต่ออุ๊ยกราเวลเงี้ยอย่าเหยียบบนกราเวลเด็ดขาดอันตรายเราต้องไม่เหยียบนี่พยายามย้ำกับตัวเองเสมอค่ะในเรื่องนี้ห้ามเหยียบกราเวลประมาทอาจถึงตายได้เสียงซอมบี้แถวนี้ข้างล่างเหรอน่าจะข้างบนค่ะน่าจะข้างบนนะเนี่ยอู้ชัดเจนมากเสียงอะไรจะชัดเจนได้ขนาดนั้นเสียงชัดเจนมากเลยค่ะเนี่ยบนแถวนี้แหละลาพิษนี่ค่ะชัดเจนนะเราจะขุดหาเขาไหมหรือว่าเราจะไม่สนใจเราไม่สนใจดีกว่าเนาะอย่าไปสนใจเลยค่ะปล่อยเขาไปเถอะเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเราขุดแร่ของเราต่อดีกว่าขุดเหมืองของเรานี่ค่ะหาแร่ของเราต่อดีกว่าไม่สนใจอ่ะจะขุดทางนี้ต่อดีกว่าไม่แคร์แล้วไปเรื่อยๆค่ะเราแค่ขุดเช็คไงว่าเขาจะมาทำอันตรายเราไหมถ้าไม่มาทำอันตรายเราเราก็ไม่สนใจอ๋อต่อเรื่องเดิมค่ะฟาร์มในรูปแบบ FK ค่ะมักจะได้ทรัพยากรเยอะแต่ข้อเสียก็คือเราจะต้องไปแบบร่วม FK ได้นั่นเองแล้วเราจะไม่สามารถไปทำอย่างอื่นได้ค่ะอย่างเช่นฟาร์ม FK เนี้ยก็ฟาร์มตกปลาใช่ไหมเราก็จะได้ทรัพยากรที่เยอะค่ะได้ของดีแต่เราก็ต้องมาแบบเปิดเครื่องเพื่อทำฟาร์มตกปลาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะกระดุกกระดิกเมาส์ไปไหนได้ค่ะเพราะว่าเราจะต้องแบบไม่ขึ้นเมาส์ออกจากฟาร์มตกปลานั่นเองก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะแต่ถ้าฟาร์มในรูปแบบเซมิค่ะข้อดีก็คือมันก็ได้ทรัพยากรที่ดีอยู่แต่ข้อเสียก็คือผู้เล่นจะต้องแบบเข้าไปมีส่วนร่วมกับฟาร์มนั่นเองก็คือมันไม่เป็นแบบอัตโนมัติ 100% เนาะแต่ทีนี้ค่ะเราพูดอย่างเงี้ยมันก็มีแบบวงเล็บนะว่าขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังทำฟาร์มอะไรค่ะเพราะว่าฟาร์มแต่ละแบบอะไรอย่างเงี้ยก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันฟาร์มข้าวฟาร์มแครอทฟาร์มโกโก้บีนฟาร์มสลามฟาร์มเหล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เราจะทำด้วยถ้าเราทำรูปแบบนี้อ่ะมันอาจจะมีข้อดีอย่างนู้นมันอาจจะมีข้อเสียอย่างนี้อะไรอย่างนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังทำฟาร์มอะไรเนาะแล้วเรากำลังทำในรูปแบบไหนนั่นเองค่ะเพราะว่าความรู้เกี่ยวกับ Minecraft เนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะทำฟาร์มได้หลายแบบมากๆแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันก็เสียงลาวาค่ะใช่ไหมเสียงลาวาค่ะเสียงลาวาโอเคเมื่อได้ยินเสียงลาวาสิ่งที่ต้องทำก็คือห้ามประมาทก็เอาง่ายๆค่ะเวลาที่เราทำฟาร์มเนี่ยให้เลือกรูปแบบที่เราชอบที่สุดแค่นั้นก็พอแล้วเอ
าความชอบเป็นหลักค่ะแล้วก็ทำฟาร์มแบบไหนเหมาะสมกับนิสัยเราหรือว่าเหมาะสมกับสไตล์การเล่นของเราอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นหมิวหมิวก็จะเลือกแบบนั้นนั่นเองก็อย่างเช่นถ้าทำฟาร์มรูปแบบนี้นะมันจะได้ของเยอะกว่านะทำไมเราถึงไม่ทำฟาร์มรูปแบบนี้ล่ะก็คือถ้าทำฟาร์มรูปแบบนี้มันอาจจะไม่เหมาะสมกับเราค่ะมันอาจจะเหมาะสมกับคนอื่นไงแต่ไม่เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของหมิวอะไรอย่างเงี้ยหมิวก็จะไม่เลือกทำฟาร์มในรูปแบบนั้นค่ะเราจะทำแบบรูปแบบอื่นทำไมเราถึงพูดแต่เรื่องฟาร์มก็เพราะว่าฟาร์มนี่แหละค่ะเป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้ทรัพยากรค่ะเฟ้อนั่นเองถ้าไม่ทำฟาร์มค่ะก็จะไม่มีทรัพยากรไม่มีทรัพยากรก็ก่อสร้างไม่ได้เพราะก่อสร้างไม่ได้ชีวิตในMinecraftค่ะก็จะรันทดดังนั้นเราต้องทำฟาร์มค่ะเพื่อให้ชีวิตในMinecraftของเราสบายยิ่งมีฟาร์มอัตโนมัติเยอะเท่าไหร่ยิ่งมีฟาร์มดีๆมากเท่าไหร่ชีวิตในMinecraftค่ะก็จะสบายมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองนั่นแหละคือสาเหตุว่าทำไมเราถึงชอบทำฟาร์มเพราะทำฟาร์มแล้วชีวิตในอนาคตค่ะมันสบายขึ้นนั่นเองคือแบบตอนทำฟาร์มค่ะเหนื่อยมากเหนื่อยระดับเลือดตาแทบกระเด็นค่ะเหนื่อยแบบเหนื่อยสุดแต่พอทำเสร็จแล้วค่ะโอ้โหสบายก็ไม่ต้องมานั่งทำฟาร์มตัวนั้นอีกต่อไปค่ะอย่างเช่นตอนทำฟาร์มสลามอะไรอย่างนี้ค่ะเราต้องขุดบล็อกเยอะมากใช่ไหมมันทำให้เราแบบเหนื่อยมากๆเลยแต่พอเราทำเสร็จแล้วค่ะเราก็ได้สลามบอลมาขวาเป็นสลามบล็อกจำนวนมากโดยที่แบบเราอยู่เฉยๆค่ะเราก็ได้สลามบอลนั่นเองคือแบบตอนสร้างเหนื่อยมากพอสร้างเสร็จแล้วค่ะชีวิตเราก็จะสบายสบายสบาย มายิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นค่ะตอนสร้างเหนื่อยนิดนึงก็อดทน พอสร้างเสร็จค่ะสบายเลยอย่างเช่นฟาร์มไม้ไผ่ใช่ไหมตอนสร้างก็เหนื่อยนะแต่พอสร้างเสร็จแล้วค่ะเราก็หมดปัญหาเรื่องเชื้อเพลิงอีกต่อไปพอสร้างเสร็จเนี่ยเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อเพลิงอีกต่อไปพอสร้างเสร็จปุ๊บเราก็สบายค่ะเราไม่ต้องไปตักลาวาเราไม่ต้องมาขุดโคเพื่อหาฟืนไม่ต้องขุดโคเพื่อหาเชื้อเพลิงใช่ไหมเรามีไม้ไผ่เป็นเชื้อเพลิงค่ะโอ้โหสบายคือแบบนี้แหละค่ะคือข้อดีของการทำฟาร์มนั่นเองที่ทำให้เราชอบเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดแล้วก็ชอบทำฟาร์มใน Minecraft ค่ะก็เป็นแบบเล่าสู่กันฟังเนาะเราอาจจะแบบพูดมากเรื่องนี้นิดนึงค่ะแต่ก็คือนั่นแหละมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะแนะนำค่ะแนะนำทำไมแถวนี้มันแบบกราเวลเยอะนะเนี่ยแบบนี้ก็ได้ค่ะวางท็อตก็ได้ไปต่อพิกแอคของเราใกล้พังแล้วถ้าใกล้พังมากกว่านี้ค่ะเราน่าจะต้องกลับแล้วแหละเราไม่อยากจะเอาพิกแอคที่มีฟอร์จูนมาขุดใช่ไหมเพราะว่าแอคที่มีฟอร์จูนยังไม่มีอันเบรกกิ้งเราจะต้องรอให้เขามีอันเบรกกิ้งก่อนค่ะแล้วเราค่อยเอามาขุดนะถึงจะดีมีพิกแอคชนิดหนึ่งใน Minecraft ค่ะคือพิกแอคที่ไม่มีวันพังนั่นก็คือพิกแอคที่มีฟอร์จูนนั่นเองถ้าเราใช้พิกแอคที่มีฟอร์จูนในการขุดแร่ค่ะขุดแค่เฉพาะแร่นะ EXP ที่เราได้จากการขุดแร่ค่ะก็จะมาซ่อมพิกแอคที่มีฟอร์จูนเรื่อยๆดังนั้นมันก็จะเป็นพิกแอคที่มีสภาพเต็มตลอดเวลานั่นเองเป็นพิกแอคที่จะไม่มีวันพังค่ะแต่แน่นอนว่าถ้าจะไปถึงขั้นนั้นได้พิกแอคตัวนั้นค่ะเราจะต้องมีเอนชานต์เมนดิ้งหรือว่าเอนชานต์ซ่อมตัวเองอัตโนมัติด้วยนะโอ้โหทองตอนนี้เริ่มแบบเลยดีใจกับทองแล้วตอนแรกอยากได้มากไปมานี้แบบมาบ่อยเกินไปแล้วนะตัวเอง เปลี่ยนจากทองเป็นอย่างอื่นได้ไหมอ่ะอย่างเช่นเพชรสักกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะกองใหญ่ ได้ไหมกำลังต้องการเพชรมากๆเหล็กก็ดีแต่ว่าเหล็กเริ่มได้เยอะละอันนี้จริงนะถ้าเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดค่ะเราไม่ได้ต้องการเพชรเลยเราแบบเห็นเพชรเราก็ขี้เกียจขุดเพราะว่าถ้าเล่นไปนานๆค่ะมันไม่จำเป็นนั่นเองอย่างเช่นถ้าเรามีเพชรในการคราฟชุดเกราะแบบปูชุดเกราะแล้วแล้วก็มีเพชรในการคราฟอุปกรณ์ที่มีเมนดิ้งเรียบร้อยแล้วค่ะนั่นแหละแค่นั้นเราก็ไม่ได้ต้องการเพชรทำอะไรสักเท่าไหร่หรอก
ย่างเช่นเราอาจจะต้องการเพชรอีกนิดนึงในการคราฟต์โตเอนชานอะไรอย่างนี้ค่ะแต่นั่นแหละก็คือถ้าเรามีแบบอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเพชรที่มีเมนดิ้งครบแล้วอ่ะเราก็ไม่ได้ต้องการเพชรไปทำอะไรอีกแล้วแหละคุณยายค่ะว่าเพชรเนี่ยจำเป็นแค่เฉพาะตอนที่เราสตาร์ทเริ่มเกมเนาะตอนช่วงต้นเกมเนี่ยจำเป็นมากๆแต่พอเริ่มเข้าสู่กลางเกมแล้วค่ะหรือว่าปลายเกมแล้วเนี่ยเพชรก็ไม่ค่อยได้ใช้ทำอะไรหรอกแต่ตอนนี้ค่ะMinecraft Hardcore เรายังเริ่มเล่น Minecraft Hardcore อยู่ดังนั้นขอเถอะนะอีกสักกองได้ไหมแต่ก็นั่นแหละค่ะอย่างที่เรามักจะเล่นมุกเป็นประจำก็คือสิ่งที่ขอมักจะไม่ได้ดังนั้นเราต้องอย่าไปขอเพชรเราต้องบอกว่าเพชรน่ะไร้สาระเอามาทำไมแบบนี้ค่ะรับรองเดี๋ยวเพชรก็โผล่มาให้ค่ะได้ไหมเราต้องแบบไม่อยากได้วันนี้ค่ะเราจะมาขุดคอบสโตนกันนะแร่อย่างอื่นค่ะไม่ต้องโผล่มาหรอกจากนั้นค่ะเขาก็จะโผล่มาแบบที่เราแบบไม่ได้ขุดคอบสโตนได้แต่แร่อะไรอย่างเงี้ยมักจะเป็นอย่างนี้เสมอค่ะสิ่งที่เราอยากได้อะไม่ค่อยโผล่มาแต่สิ่งที่เราไม่ต้องการนี้แบบโผล่มาเรื่อยๆเลยมักจะเป็นประจำค่ะอันนี้หลายคนอาจจะเจอเนาะแต่ถ้าเป็นหมิวเนี่ยค่ะหมิวก็ไม่ค่อยเจอนะส่วนใหญ่ของที่เราเรียกร้องเรามักจะได้ลูก GM ค่ะลูก GM สกิลลูก GM ขั้นสูงของที่เราเรียกร้องเรามักจะได้อยู่แล้ว ก็เล่นมุกนิดนึงเล่นมุกนิดนึงค่ะโคอยากได้นะเอาฟินออกแล้วกันโอเคน่าจะได้เวลากลับแล้วค่ะต้องกลับเพราะว่าของเต็มตัวเนาะลูก GM หรือว่ามุกลูก GM ค่ะเป็นอะไรที่เราเล่นเป็นประจำก็คือหมายถึงคนที่แบบขุดอะไรก็เจอหาอะไรก็ได้หรือว่าอยากได้อะไรก็แบบได้ค่ะอยากเจออะไรก็เจออย่างเช่นพูดว่าอยากได้เพชรปุ๊บเพชรก็โผล่มาตรงหน้าอยากได้แบบเรสโตนก็โผล่มาตรงหน้าอยากเจอหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ก็โผล่พรึบมาให้เราเห็นตรงหน้าอะไรอย่างงี้ค่ะก็ถือว่าเป็นแบบสกิลลูก GM เนาะที่เราเล่นเป็นมุกประจำค่ะแน่นอนก็คือเกม Minecraft ค่ะเป็นเกมที่ไม่มี GM นะก็คือไม่มี GM ค่ะแต่ว่ามุกลูก GM เนี่ยก็ให้เข้าใจเนาะว่าเป็นแค่มุกค่ะที่เล่นหยอกกันเล่นนั่นเองบางคนอาจจะถามว่าไปซื้อสกิลนี้จากที่ไหนหรือว่าไปทำบุญที่ไหนถึงได้สกิลนี้มาค่ะก็ถ้าอธิบายตามหลักการค่ะก็คือสกิลลูก GM เนี่ยมันเกิดขึ้นจากประสบการณ์ค่ะเวลาที่เราเล่น Minecraft มานานๆเนี่ยประสบการณ์ของเราค่ะก็จะบอกแบบอัตโนมัติโดยเซนว่าเอ๊ะถ้าเราเดินไปทางนี้นะเราจะเจอหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นะถ้าเราขุดล็อกนี้นะเราอาจจะเจอเพชรนะอะไรแบบนี้ค่ะก็คือพูดง่ายๆว่ามันเกิดจากการขุดเหมืองเป็นร้อยเป็นพันรอบแล้วขุดเหมืองเป็นแบบเป็นหมื่นเป็นแสนบล็อกอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นแหละคือมันเกิดจากประสบการณ์ค่ะคือถ้าอธิบายแบบด้วยวิทยาศาสตร์เนาะสำลักเลยค่ะโอ้โหสำลักเลยมันเกิดจากประสบการณ์ค่ะกำลังอธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์โอเคโอเคก็ทิศตะวันตกเหมือนเดิมค่ะขอบคืนสองทีก็แบบแค่เลี้ยวโค้งมาตรงนี้ค่ะเพราะว่าเราเพิ่งขุดล็อกนี้ไปใช่ไหมเรากำลังจะเลี้ยวโค้งมาล็อกนี้นั่นเลยค่ะมาทันทีทันใด11เม็ดเนาะๆอำนาจของฟอร์จูนอีกแล้วก็แบบเอาง่ายๆค่ะมันก็คือแบบเป็นประสบการณ์นั่นเองอย่างเช่นเราเดินผ่านไบโอมเพลนเป็นแบบร้อยรอบเดินผ่านป่าไทก้าเป็นแบบร้อยรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มรู้แล้วแหละว่ามันจะเจเนเรตอะไรตรงไหนค่ะคือเป็นแบบประสบการณ์ที่เกิดจากการเล่น Minecraft มานานเนาะประสบการณ์ที่เกิดจากการเล่น Minecraft บ่อยๆค่ะเล่น Minecraft นานๆก็เลยทำให้เราแบบรับรู้ได้โดยเซนนั่นเองก็เหมือนการปรุงอาหารค่ะถ้าเราปรุงอาหารชนิดนั้นบ่อยๆอ่ะต่อให้เราไม่ต้องชิมอ่ะเราก็สามารถที่จะปรุงให้มันอร่อยได้ใช่ไหมก็นั่นเลยค่ะอุ๊ยอะไรเอ่ยเสียงมอนเตอร์ตกค่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงมอนเตอร์ตกตุ๊บมา
เราต้องรีบแบบนั้นทันทีน่าจะไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมเพราะว่าเราค่อนข้างมั่นใจว่าเหมืองเราอะเนี่ยตรงนี้ค่ะแน่นอนเลยเสียงมอนเตอร์ตกอะเสียงซอมบี้ด้วยอยากจะไปดูนะแต่ก็อีกใจหนึ่งก็บอกค่ะว่าอย่าได้สนใจบางทีอาจจะเป็นกับดักก็ได้นะ อาจจะเป็นกับดักค่ะที่แบบเกม Minecraft ส่งมาเพื่อฆ่าเราใน Minecraft Hardcore ก็ได้ Minecraft Hardcore เป็น Minecraft ที่เราจะมีเพียงแค่1ชีวิตค่ะถ้าเราตายแล้วทุกอย่างก็จะสลายหายวับไปกับตาเวิร์ลค่ะก็จะถูกดีลีทแบบอัตโนมัติเลยนั้นอย่าสนใจเลยปล่อยๆไปเถอะต่อให้เขาแบบจะเย้ายวนเราแค่ไหนค่ะเราก็อย่าไปห้องไว้อันตรายอันตรายอย่าไปนะอาจจะเป็นกับดักที่ส่งมาเพื่อฆ่าเราก็ได้ค่ะอุ๊ยตรงนี้เป็นลาวาแล้วก็มีแบบทางที่ไปได้เนาะอย่าสนใจไม่ไปดีกว่าคำแนะนำในการเล่นMinecraftฮาร์ดคอร์ที่เราไปอ่านมาจากเว็บไซต์มาคำแนะนำหนึ่งค่ะก็คืออย่าไปลงถ้ำที่เกิดตามธรรมชาติมันอันตรายเราแบบขุดเหมืองเองอะไรเองอย่างนี้ดีกว่าค่ะปลอดภัยกว่าเยอะถึงแม้ว่าถ้ำที่แบบเจเนเรตตามธรรมชาติใช่ไหมจะมีพวกแร่เยอะอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่ามันก็อันตรายก็คือเอาแบบแร่น้อยๆแต่ค่อยเป็นค่อยไปปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ดีกว่าก็เป็นคำแนะนำค่ะที่เขาเขียนไว้ในเว็บไซต์นั่นเองเราก็ไปอ่านมาเนาะโอเคดังนั้นเราจะเชื่อแล้วกันค่ะว่าอย่าไปหลงถ้ำตามธรรมชาติคือถ้าเป็น Minecraft ปกติค่ะถ้ำตามธรรมชาติเนี้ยลงไปเถอะไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะเพราะว่าตายแล้วเกิดใหม่ได้แต่ Minecraft Hardcore ตายปุ๊บจบปั๊บเกิดใหม่ไม่ได้อย่าได้ไปหลงถ้ำเด็ดขาดนะเสี่ยงค่ะเพราะว่าในถ้ำอ่ะมอนสเตอร์ก็เยอะใช่มะแล้วตรงไหนจะเป็นเหวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้อันตรายเสียงซอมบี้นี่แบบเย้ายวนมากค่ะอยากจะไปเช็คดูนะเวลาที่เราได้ยินเสียงซอมบี้ปล่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ว่าตรงนั้นมีกรงสปอนของซอมบี้หรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่ก็ยังไม่อยากเสี่ยงตอนนี้หรืออาจจะเป็นแค่ถ้ำธรรมดาที่มีซอมบี้เกิดก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่ก็นั่นแหละอย่าพึ่งเลยเอาให้แบบชุดเกราะมันคงปลอดภัยกว่านี้ก่อนเนี่ยพิกแอคของเราอะที่มีเอนชาร์ตอันเบรกิ้งค่ะหรือว่าแตกหักยากเนี่ยทำให้เราขุดเหมืองได้แบบนานขึ้นนะเนี่ยนี่ค่ะขุดได้เพชรตั้งหลายกองก็เพราะพิกแอคที่มีเอนชาร์ตอันเบรกิ้งนี่แหละแล้วก็ขุดเหมืองได้เร็วเพราะว่าเรามีเอนชาร์ตที่มีประสิทธิภาพขั้น4เนาะขั้นสูงสุดคือขั้น5ค่ะแต่ว่าได้ขั้น4มาก็ดีแล้วไปเรื่อยๆโอเคสุดทางแล้วได้เพชรมา11เม็ดดูสิมารวมกันได้เท่าไหร่เอ่ยชึบ30โอ้ยลูก GM ค่ะถ้าใครดาวน์โหลดแมปไปเล่นค่ะเราแนะนำตรงนี้เลยนะก็คือทิศตะวันตกค่ะในตำแหน่งที่229106เนี่ยเผ็ดเยอะมากเผ็ดเยอะมากค่ะแนะนำตำแหน่งนี้เลยคือแบบโอ้โหทิศตะวันตกเยอะจริงๆเยอะแบบนี้คือแบบจนรู้สึกเลยนะว่าสกิลลูก GM ขั้นสูงเกินไปหรือเปล่าโอ้โหขุดแร่ค่ะได้มา30เม็ดเนาะร่วมกับอันเดิมที่เรามีค่ะอีก20เม็ดเนี่ยที่เราเพิ่งใช้คราฟไปอ่ะเนี่ยแปลว่าเราอ่ะมีเพชรประมาณ50กว่าเม็ดแล้วนะเยอะมากๆเลยค่ะโอ้โหดีมากๆโอเคได้มาเยอะขนาดนี้ค่ะเราจะขนของทั้งหมดนี้ค่ะขึ้นไปด้านบนเลยเอาไปเก็บด้านบนก่อนเนาะขนทุกอย่างขึ้นมาไว้ด้านบนเรียบร้อยค่ะโอ้โหฟ้าผ่าฟ้าผ่าในเกม Minecraft ค่ะนี่คืออะไรนี่คือสกิลลูก GM ขั้นสูงค่ะขุดเหมืองได้มาแบบเยอะมากๆเลยนี่ค่ะพอเราเอาที่เราอัดบล็อกใช่ไหมมาใส่ค่ะปรากฏว่าเต็มรังเลยค่ะล้นรังด้วยซ้ำเนี่ยมาอยู่ในนี้อีกโอ้โหนี่คือแบบสุดๆค่ะเยอะมากๆเลยอะถึงขั้นล้นรางเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวจัดให้เป็นระเบียบหน่อยเนาะมาเอาเหล็กใส่ให้เป็นระเบียบหุยทองก็มีเหล็กก็มีใช้ได้ค่ะ
แล้วก็เอาแร่โคใส่อ่ะจากนั้นเอาเรสโตนใส่ละกันนี่ค่ะถ้าจัดให้เป็นระเบียบว้าวเยอะจริงไรจริงฟ้าผ่าด้วยนะเนี่ยเหมือนฟ้าจะไม่พอใจค่ะว่าทำไมคนเมืองได้ของเยอะขนาดนี้นี่ออกมาข้างนอกบ้านซะดีๆจะได้แบบผ่าหัวเลย อะไรอย่างนี้ค่ะก็แซวเล่นแซวเล่นเนาะนี่ไงคือปุ๋ยล้นลังค่ะว้าวพอจัดเป็นระเบียบเยอะมากมากโอ้นี่ค่ะถือว่าเยอะนะถ้านับถือว่านี่คือการเริ่มเกมค่ะตอนนี้ day ที่28 28 day ใน Minecraft โลกเมืองได้แร่เยอะขนาดนี้ก็แปลว่าโลก Minecraft Hardcore นี่ค่ะเราค่อนข้างที่จะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำค่ะก็คือการระมัดระวังไม่ให้เราตายถ้าเราตายนะแร่ที่เราหามาทั้งหมดนี้ค่ะหายแว๊บไปกับตาแน่นอนดังนั้นอย่าตายนะเห็นว่ามาเลยค่ะไหนๆก็ไหนเนี่ยโอ้โหฟ้าผ่าอาจจะเป็นแบบฟ้าผ่าแสดงความยินดีที่เราได้ของมาเยอะหรือเขาอาจจะไม่พอใจที่เรามีสกิลลูก GM สูงก็ได้น่าจะเป็นแบบคำยินดีมากกว่าค่ะแบบจุดพลุอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหยินดีด้วยนะได้ของมาเยอะเลยอะไรแบบนี้เนาะ Unbreaking โอ้ย Unbreaking เอานี้ดีกว่ายังไงพิกแอคก็สำคัญที่สุดค่ะจัดมาปึ๊บอ้าวติดแค่ Unbreakingโอ้ติดแค่ breaking อ่ะน็อกแบ็ก2กันไฟอัน breaking กับกางเกงเหรออืมยังค่ะเดี๋ยวดูก่อนเช็คก่อนกันไฟ3 protection 3อัน breaking กับกางเกงกางเกงเรายังไม่มีอัน breaking อยากจะใส่เอ็นชานนะแต่ว่าหรือว่าจะเอาพิกแอคคืออย่างน้อยค่ะสิ่งสำคัญน่ะเครื่องไม้เครื่องมือก็สำคัญเอ็นชานที่ชุดเกราะก็สำคัญแต่เครื่องไม้เครื่องมือมันต้องมาแบบอันดับหนึ่งอะนะใช่ไหมเพื่อเราจะลงเหมืองเพิ่มเติมค่ะสตริงมาเลยชุดเกราะนี้คือยังไงก็ต้องแบบอันดับต้นๆอยู่แล้วแต่เครื่องไม้เครื่องมือก็สำคัญค่ะเอาเป็ดตกปลาเย็บสองเป็ดตกปลาค่ะเป็ดตกปลาเอ็นชานได้ไหมเอ่ยลัวสองอันที่จริงเราควรที่จะเอ็นชานเป็ดตกปลาแรกสุดเลยนะมันสำคัญที่สุดค่ะกับลักออฟเดอะซีอยากได้เป็นขั้นสามดังนั้นเราใส่อย่างอื่นก่อนริปทายสามริปทายค่ะเป็นเอ็นชานที่เอาไว้ใส่กับไทรเดนเวลาที่เราอยู่ในน้ำหรือว่าเรายืนท่ามกลางฝนใช่ไหมแล้วเราปาเทเดนที่มีริปทายค่ะตัวเราก็จะลอยตามริปทายไปนั่นเองแปลว่ายังไม่ใช้อ่ะจัดมาดีมากมากดีมากมากค่ะขอบคุณดีอันนี้ถือว่าดีค่ะนี่คือเหมือนพิกแอคอันแรกของเราเลยนั่นแปลว่าถ้าเราลงเหมืองเราก็จะขุดเหมืองได้นานค่ะวิอันเบรกิ้งแล้วเหรอแต่ว่าเราต้องเช็คใหม่ทุกวันค่ะกรอกการเบกริ่งอันเบกริ่งไม่กริ่งสิไม่รองเท้ารองเท้าเป็นอันเบกริ่งค่ะหมวกเป็นโปรเทคชั่นเอารองเท้าก่อนโอเคจัดมาติดอะไรมาหน่อยดิไม่ติดไม่ติดอ่ะหมวกก็เป็นอันเบกริ่งแล้วอันเบกริ่งมันสำคัญก็จริงนะแต่มันไม่ได้ดีขนาดนั้นจริงว่าณตอนนี้ค่ะมีการแรงระเบิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยยังจะน่าสนใจแต่ว่าได้อันเบรกกิ้งมาก็ถือว่าดีค่ะขอบคุณแล้วกันก็มีเอนชานค่ะกันนิดๆหน่อยๆเนาะโผล่มาแล้วโอ้โหก็กันทั่วไปค่ะขั้นสูงสุด2ตัวแล้วก็กันลูกธนูขั้นสูงสุด1ตัวแล้วก็กันแรงระเบิดขั้น1เนาะแล้วก็กันแรงระเบิดขั้น3แปลว่าตอนนี้เราเริ่มแบบได้รับดาเมจน้อยลงเนาะเพราะว่ามีการป้องกันทั่วไปค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังคือการแรงระเบิดที่เรายังไม่มีนั่นเองก็
ได้ขนาดนี้แล้วก็ถือว่าดีมากๆแล้วแหละอุ๊ยลืมเช็คเบ็ดตกปลาลักออฟเดอะซี2อีกแล้วต้องหา EP ค่ะมาเพื่อเอนชานเบ็ดตกปลาก่อนเนาะแต่ในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำฟาร์มเบ็ดตกปลากันดีกว่าฟาร์มตกปลาไม่ใช่ฟาร์มเบ็ดตกปลาสิฟาร์มตกปลาค่ะโอเคมาเดี๋ยวนะขวานล่ะโอเคฟาร์มตกปลาเราต้องใช้อะไรบ้างฟาร์มตกปลาสิ่งที่เรามีค่ะน่าจะมีของครบแน่นอนมาฟาร์มตกปลาเนาะอย่างแรกครับไม้สติกก่อนถ้าเป็นฟาร์มตกปลาในรูปแบบที่มีอยู่ใช้ค่ะก็ใช้ของไม่เยอะเท่าไหร่สามารถที่จะคราฟได้แบบง่ายๆเลยอย่างแรกเราต้องมีเรดสโตนอ่ะแล้วก็ไม้แพลงด้วยเราต้องใช้1โน้ตบล็อกค่ะแล้วเราต้องใช้ตอกที่วายฮุก1สตริงเรามีเหลืออยู่ไหมเอ่ยติงเราไม่มีเราต้องไปฆ่าสไปเดอร์ใช่ไหมนี่มีอยู่หลังนี้ค่ะใช้1สตริงแล้วก็เหล็กที่เรามีเอามาคราฟเป็นแท็บดอร์สิไม่ใช่อย่างนั้นเอาไปคราฟเป็นนี้ค่ะ1แท็บดอร์แล้วก็1เรสโตนจากนั้นก็ใช้ถังน้ำวิหวัดดีตัวเองหวัดดีน่ารักมากเขาน่ารักนะคะเวลาที่เขาอยู่แบบมีกระจกกัน แต่ถ้าอยู่ใกล้ๆเราอันนั้นคือไม่น่ารัก อันนั้นคือน่ากลัวค่ะใช่ไหมคีเปอร์เนี่ยมีกระจกกั้นแบบนี้คือน่ารักเขียวๆน่ารักจะตายไปใช่ไหมแต่ถ้าแบบไม่อยู่ใกล้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นน่ะคือน่ากลัว แบบเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนความน่ารักก็จะหายไปกลายเป็นความน่ากลัวมาแทนฮอปเปอร์จำนวนหนึ่งต้องเยอะกว่านี้เพราะว่าเราอาจจะ FK ฟาร์มตกปลานานๆใช่ไหมนานๆก็ต้องมีฮอปเปอร์ค่ะเอาไว้ใส่ของนั่นเองมาแล้วก็ได้แล้วฟาร์มตกปลาตรงไหนดีอันที่จริงปกติทำตรงนี้เลยก็ได้นะแต่ว่ามันก็รกบ้านของเราเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมจะไปทำนอกบ้านก็คือรู้สึกว่าบ้านของเราเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดบนหลังคาบ้านของเราปลอดภัยไหมก็ปลอดภัยนะถ้าเราล้อมอะไรดีๆค่ะแต่คงก็ข้างบนนี้เหรอโอเคทำฟาร์มตกปลาด้านบนนี้ค่ะก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรมาเลยขุดบล็อกตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ต้องลงก่อนอ่ะกะก่อนค่ะมาเรียบร้อยเราจะวางฮอปเปอร์ในตำแหน่งนี้ใช่ไหมหันหน้าไปทางไหนดีทางนู้นก็ได้มาวางฮอปเปอร์ค่ะแล้วก็วางบล็อกด้านข้างฮอปเปอร์จากนั้นต่อบล็อกออกมาค่ะเป็นเหมือนแขนอย่างนี้ก็เป็นเหมือนลูกศรเนาะแล้วก็ขุดบล็อกออกด้านหน้าของฮอปเปอร์ค่ะวางเป็นโน้ตบล็อกเลยแล้วก็วางทิปไวฮุกด้านข้าง2อันตามด้วยสตริงค่ะเพื่อเชื่อมทิปไวฮุก2อันนี้เข้าด้วยกันได้เป็นแบบนี้แล้วแล้วก็ให้วางบล็อกอะไรก็ได้ค่ะตรงนี้1บล็อกตามด้วยเรดสโตนแล้วก็ตามด้วยแท็บดอร์แล้วก็น้ำ1ถังปึ๊บเรียบร้อยค่ะฟาร์มตกปลาเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเรามีเบ็ดตกปลาเนาะเราก็สามารถที่จะ AFK ฟาร์มตกปลาได้ค่ะแต่แน่นอนว่าเบ็ดตกปลาที่ดีที่สุดคือเบ็ดตกปลาที่มี Enchant Unbreaking 3มี Enchant Mending มี Enchant ลัวค่ะแล้วก็มี Enchant Luck of the Sea เนาะ Unbreaking ก็คือแตกหักยากลัวค่ะก็คือเย้ายวนให้ปลามากินเบ็ดบ่อยขึ้นนั่นเอง Luck of the Sea ค่ะก็คือจะช่วยลดพวกไอเทมขยะที่เราจะได้จากฟาร์มตกปลาก็จะทำให้เราได้ของดีขึ้นแล้วก็เมนดิ้งค่ะก็คือการที่เป็ดตกปลาสามารถรับ EP ที่ได้จากฟาร์มตกปลามาซ่อมตัวเองได้เราก็สามารถที่จะ AFK แบบนานเท่าไหร่ก็ได้นั่นเองทีนี้การ AFK ก็ไม่ยากค่ะก็เนี่ยเลยลิงขอบแล้วก็คลิกขวา
นี่เดี๋ยวนะทำไมเสียงมันไม่เพราะล่ะเสียงไม่ไพเราะค่ะขุดบล็อกออกคือแบบต้องเสียงไพเราะนิดนึงนะโน้ตบล็อกใช่ไหมเวลาที่ FK ฟาร์มตกปลาจะได้แบบฟิลลิ่งดีๆนี่ค่ะไพเราะขึ้นมาทันทีก็นี่ค่ะกดที่ขวาค้างเนาะจากนั้นเราก็สามารถที่จะดึงสายเมาส์ออกค่ะเป็ดตกปลาก็จะค้างอยู่อย่างนี้ทีนี้เราก็รอค่ะให้ปลามากินเหยื่ออ่ะพอปลามากินเหยื่อเมื่อกี้กินแล้วยังพอปลามากินเหยื่อใช่ไหมเราก็จะได้ของมาดูสิเมื่อกี้กินแล้วยังเอ่ยยังไม่กินก็แปลว่าเป็นการตีกลับเองค่ะการตีกลับเองนี้เกิดจากการที่เราเล็งตำแหน่งไม่ดีเท่าไหร่เราต้องเล็งตำแหน่งดีค่ะเพื่อให้เป็ดตกปลาไม่ตีกลับเองนั่นเองแต่แน่นอนเราต้องหาเอนชานก่อนนั่นหมายความว่าเราต้องการอีกพีค่ะดูสิมาสิได้หรือยังไม่มีเอนชานน่ะก็เขาจะกินเหยื่อก็นานนานแน่ๆพอจะได้หนึ่งตัวจะได้ไหมเนี่ยโอ้ยนานค่ะนี่ค่ะพอไม่มีเอนชานกว่าจะได้1ตัวก็นานมากๆ Advancement Pro มาเรียบร้อยแล้วโอ้โหกว่าจะได้แม่ให้ได้อย่างนี้สิอุ๊ยแต่ว่าตรงนี้เป็นไม้ฟ้าผ่ามาไฟไหม้ได้อันตรายอันตรายอันตรายค่ะแบบนี้ต้องเซฟชีวิตเราหน่อยแล้วสินะเผาคอปเปอร์สโตนเพื่อให้ได้เป็นสโตนเอ๊ะอ๋ออยู่นี่ค่ะสโตนคัตเตอร์เปลี่ยนเป็นสมูทสโตนสแลบได้มา14ยังไม่เพียงพอต้องการมากกว่านี้เมื่อเราเอาสโตนไปเผาใช่ไหมเราก็จะได้เป็นสมูทสโตนเฮ้แบ่งๆกันไปเราเลือกที่จะเผาแบบธรรมดาก่อนค่ะเรายังไม่เผาอัตโนมัติเพราะว่าการเผาธรรมดาจะทำให้เรามีโอกาสได้ EXP ด้วยนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่เรากำลังต้องการเวลาที่เราเผาแร่แบบธรรมดาใช่ไหมเราก็จะได้ EXP มาด้วยนั่นแหละคือสิ่งที่เราอยากได้มากๆเลยนี่เนื่องจากมีเหล็กเยอะแล้วเราก็มีประตูเหล็กไหมประตูเหล็กไม่มีแล้วคราฟประตูเหล็กเพื่อความปลอดภัยมีเหล็กเยอะทำไรเอ่ยนี่ค่ะจัดมา48แล้วปุ่มกดปุ่มกดไม้ก็ได้อ่ะ4ปุ่มแล้วกันสโตนคัตเตอร์เปลี่ยนเป็นสมูทสโตนสแลบ22ถามว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเรา AFK แบบนี้ค่ะมันก็ไม่ได้ปลอดภัยเท่าไหร่เราจะมาปิดตรงนี้เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าอะไรถ้าเขาอยากจะฆ่าเราใช่ไหมสมมติค่ะสมมติเราจะแปลงร่างเป็นผู้ดูแลเกมเนี่ยถ้าเราอยากจะฆ่าคนคนหนึ่งที่ FK อยู่ที่ฟาร์มตกปลาอยู่ที่ตรงนี้เราจะทำให้เกิดฟ้าผ่าค่ะแล้วก็เกิดไฟไหม้หลังคาจากนั้นพอไฟไหม้หลังคาหัวของเราค่ะก็จะยืน FK แบบนี้ใช่ไหมมีมุมมองของน้องฟ้าแฟนทอมค่ะก็จะมาแล้วก็โฉบเราตายอันนี้คือแบบถ้าคิดแบบชั่วร้ายนะนั่นคือวิธีฆ่าคนร้ายค่ะอารมณ์ประมาณว่าเปรียบเทียบระหว่างนูบระหว่างโปรระหว่างก็อดอะไรอย่างนี้ค่ะที่แบบเราจะเห็นตามหน้าปกคลิปใช่ไหมก็คือถ้าเป็นระดับเทพเจ้าอะไรอย่างนี้ค่ะก็สามารถที่จะฆ่าได้โดยใช้วิธีนี้ดังนั้นเซฟนิดนึงเซฟนิดนึงก็ปิดเลยค่ะอย่าให้มีช่องว่างแล้วก็ตรงนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยนี่ไงวางนี้เลย
แน่นอนค่ะว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะปักท็อตบนเจ้าไอรอนบาร์นี้ได้ใช่ไหมแต่ใน Minecraft 1.14.3 ค่ะเวอร์ชั่นต่อไปที่กำลังจะมาเนี่ยเราสามารถที่จะปักท็อตหรือว่าปักริสโตนท็อตบนไอรอนบาร์ได้แล้วก็เป็นการอัปเดตเพิ่มเติมของ Minecraft ที่จะมาในเวอร์ชั่นถัดไปพร้อมๆกับการเนิร์ฟชุดเกราะนั่นเองค่ะมีทั้งการเนิร์ฟมีทั้งการเพิ่มเติมมีทั้งการบัฟเต็มที่ค่ะในเวอร์ชั่นถัดไปก็คือบัฟให้สามารถที่จะปักท็อตได้แล้วบนไอรอนบาร์เนาะก็ดีเหมือนกันค่ะปลอดภัยไหมนี่ค่ะแค่เห็นแค่นี้ก็รู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตขึ้นมาแล้วยังไม่พอใช่ไหมยังไม่พอขาดอะไรเผาต่อเลยแล้วก็นี่ค่ะ17ก็ยังไม่พออยู่ดีก็เผาต่อนะตัวเองถือว่าเป็นการถลุงเหล็กโดยใช้เห็ดอันที่จริงทำเป็นแค่แบบรั้วธรรมดาธรรมดาก็พอแล้วมอเตอร์กับมาไม่ได้หรอกสิมาแต่อันนี้ไม่ค่ะไหนๆก็ได้เหล็กมาแล้วนิดหนึ่งนิดหนึ่งดูแบบพอได้สร้างทุกอย่างจากเหล็กใช่ไหมอย่างน้อยตามเซนส์ความรู้สึกค่ะเหล็กก็เป็นอะไรที่แข็งแกร่งเนาะก็ต้องนิดหนึ่งแล้วนะโอ้โหกดปุ่มนี้เฮ้ไม่ได้ห้ามทำงานต้องตรงไหนแทนตรงนี้เหรออ่ะตรงนี้แทนก็ได้ค่ะเขาออกได้เหมือนกันหรือข้างบนนี้ก็ได้นะวางข้างบนดีกว่าอ่ะเขาออกได้ค่ะปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนี้ก็เหลือโซนข้างล่างเนาะมาเลยที่เก็บปลาของเราใช่ไหมตรงนี้ค่ะเป็นฮอปเปอร์ขุดออกได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวนะขุดออกได้เราจะวางเป็นอะไรเราจะวางเป็นรังค่ะนี่วางรังมาเลยตรงนี้แล้วก็ตามด้วยฮอปเปอร์ค่ะแบบนี้ปลาที่เราได้มาใช่ไหมก็จะสามารถที่จะมาเข้าสู่รังนี้ได้เมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าเราไม่สามารถที่จะเปิดกล่องได้แปลว่าต้องมีบล็อกอะไรกั้นอยู่อ๋อนี่ค่ะตรงนี้เป็นบล็อกเต็มเขากั้นอยู่ไม่ให้เราเปิดกล่องได้นั่นเองปึ๊บแต่ถ้าเป็นแบบนี้เราก็สามารถที่จะเปิดกล่องได้เนาะแต่ไม่เอาค่ะเอาแบบนี้ดีกว่าพอเป็นสแลบเราก็สามารถที่จะเปิดกล่องตรงนี้ได้แล้วนี่ไงปลาตัวแรกที่เราได้มาเป็นปลาคอตน่าเรซิปีปรากฏมาแล้วค่ะใจได้เพื่อความสว่างนิดนึงแล้วก็สแลบเอามาปิดตรงนี้ค่ะให้เรียบร้อยอย่าให้มีช่องว่างเพราะอะไรเพราะว่าขนาดตัวของแฟนทอมค่ะมีขนาดเล็กมากๆถ้าเขาอยากจะเข้ามาฆ่าเราใช่ไหมแม้แต่สแลบที่มีความสูงแค่ประมาณ 0.5 บล็อกอะที่มีช่องว่างแค่นั้นอะถ้าเขาอยากจะเข้ามาเขาก็ปักตัวเองเข้ามาได้เราจะต้องไม่ประมาทค่ะเราจะต้องละเอียดทุกมิลลิเมตรในระดับมิลลิเลยปลอดภัยเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยค่ะฟาร์มตกปลาของเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วเนาะมาลงเหมืองกันต่อค่ะเราต้องการอีกพีเพื่อเอนชานเม็ดตกปลาใช่ไหมเราก็ต้องมาลงเหมืองต่อทิศไหนดีมี2ทางให้เลือกค่ะตะวันตกระหว่างตะวันตกทางซ้ายมือกับตะวันตกทางขวามือขอไปขวาต่อแล้วกันเพราะรู้สึกว่าจะดวงดีในทางขวาทางซ้ายก็ดวงดีค่ะ1 2 3โอเคตรงนี้ตีว้าวขุด2ทีค่ะเจอแร่แปลกนะเนี่ยตรงนี้ค่ะขุด2ทีเจอทองใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดตรงนี้ขุด2ทีเจอเพชรตรงนี้ขุด2ทีเจอลาพิษค่ะโอ้โหนี่มันใช่เลยอ่ะใช่มากๆค่ะตรงนี้อ่ะใช่เลยอ่ะทางตะวันตกอ่ะหุยดีมากๆ
งานนี้ค่ะขุดเพื่อเอา EP อย่างเดียวไม่สนใจแร่และพอและเยอะแล้วถ้าอยู่ดีๆเราตายตอนนี้นะแร่ที่เราขุดมาทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยนะ เราต้องอย่าตายนะคะอย่างน้อยขอให้แบบมีชีวิตได้อยู่ใช้แร่ก่อนขุดได้แร่เยอะแล้วอยู่ดีตายอ้าเสียใจไหมก็อาจจะมีนิดนึงค่ะแต่ก็จะรู้สึกเฉยๆนั่นแหละเพราะว่าก็น่าจะกินชาละไม่เป็นไรตายไปของหายก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญเพราะว่าเดี๋ยวเราหาใหม่ก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็อาจจะมีซีรีส์ใหม่เกิดขึ้นค่ะแล้วเราก็มานั่งฟาร์มของกันอีกถ้าเราตายในMinecraftฮาร์ดคอร์เนาะแต่แน่นอนว่าเราก็ไม่อยากตายค่ะเราจะต้องแบบอยู่รอดให้ได้นานที่สุดเราจะต้องกลายเป็นผู้อยู่รอดใน Minecraft Hardcore ให้ได้เลยทำไมรู้สึกเหมือนแบบวันพีชขึ้นมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะที่แบบจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยหรือเปล่าไม่ได้ดูมานานแล้วเนาะก็จำที่คำพูดเป๊ะๆไม่ได้ค่ะแต่ก็คือนั่นแหละประมาณนั้นวิเหล็กอย่าบอกนะเหล็กที่เราเอาคราฟรั้วไปเนี่ยผู้ดูแลเกมอาจจะใจดีค่ะให้เหล็กเรากลับคืนมาเท่าเดิมก็ได้เป็นไปได้เรสโตนเจอปุ๊บเราก็ขุดด้วยฟอร์จูนว่าไปเอนชานที่เราไม่สามารถใส่รวมกันได้ในพิกแอคใช่ไหมคะก็มีอยู่2อย่างที่สำคัญเลยก็คือเอนชานซิลทัสกับเอนชานฟอร์จูนเป็นเอนชานที่เราไม่สามารถใส่รวมกันได้เราจะต้องเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นถ้าเราเลือกเอนชานฟอร์จูนใช่ไหมในการใส่ที่พิกแอคค่ะเวลาที่เราขุดโคเราก็จะได้โคเยอะขึ้นเวลาที่เราขุดเรสโตนเราก็จะได้เรสโตนเยอะขึ้นขุดลาพิสก็จะได้แบบลาพิสเยอะขึ้นใช่ไหมเพราะว่ามันเพิ่มจำนวนที่ดรอปมานั่นเองค่ะว่าเราจะโชคดีแค่ไหนในการขุดแร่ตรงบล็อกนั้นแต่ถ้าเราเลือกเป็นเอนชานที่มีซิลทัสค่ะเวลาที่เราขุดโคใช่ไหมเราก็จะได้เป็นโคบล็อกเราขุดเรสโตนเราก็จะได้เป็นบล็อกออฟเรสโตนค่ะก็คือจะได้มาเป็นบล็อกเลยอย่างเช่นปกติถ้าเราขุดใช่ไหมโคบล็อกอย่างนี้ค่ะจะแตกมาเป็นโคธรรมดาแต่ถ้าเราขุดด้วยเอนชานที่มีซิลทัสเวลาที่เราขุดโคบล็อกค่ะก็จะได้เป็นโคมาแบบหน้าตาเป็นบล็อกแบบนี้เลยนั่นเองก็อาจจะมีบางคนค่ะที่ชอบการขุดด้วยซิลทัสก่อนจากนั้นก็ค่อยแบบเอาไปเปลี่ยนเป็นแร่เป็นแบบนี้อีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าการขุดด้วยซิลทัสนี่ค่ะก็จะประหยัดช่องเก็บของในตัวทำให้เราสามารถลงเหมืองได้แบบนานขึ้นนั่นเองแต่ทีนี้ค่ะการขุดเช่นนั้นไม่ใช่สไตล์มิวก็คือเวลาที่เราเจอแร่อะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะขุดด้วยฟอร์จูนเลยต่อให้ของเต็มตัวก็ไม่เป็นไรค่ะเสียเวลาเดินเอาไปเก็บที่ลังแป๊บนึงแต่ว่าก็แลกกับการที่เราไม่ต้องมาลำบากเพื่อนั่งขุดค่ะเพื่อเปลี่ยนเจ้าพวกบล็อกๆอะไรอย่างเงี้ยให้กลายเป็นพวกแร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละตามสไตล์การขุดของแต่ละคนหรือไม่ถ้าเราอยากจะให้เราขุดแร่ได้นานขึ้นค่ะมิวก็จะเลือกการพกโต๊ะคราฟมาด้วยนั่นเองก็อาจเป็นบล็อกไว้เลยอย่างนี้ใช่ไหมก็ประหยัดช่องเก็บของในตัวเราก็สามารถที่จะขุดแร่ได้นานขึ้นเย้อะลาวาเรียบร้อยแล้วเห็นว่าถ้าเราขุดตรงนี้กั้นไว้ค่ะที่ลงลึก1บล็อกลาวาก็ไม่สามารถที่จะไหลมาต่อได้เป็นเทคนิคในการเวลาที่เราเจอลาวาเนาะเอาง่ายค่ะสมมุติเราเจอลาวาที่กำลังไหลอยู่นี่ค่ะเรากันบล็อกไว้อย่างนี้ลาวาไหลมาปุ๊บเขาก็จะตกลงในหลุมนี้ค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไหลมาต่อได้นั่นเองก็กันไว้เราก็ปลอดภัยไปต่อรอบนี้เหมือนจะไม่ค่อยเจออะไรเลยเนาะไม่ค่อยเจอแร่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะปากบ่นว่าไม่ค่อยเจอแร่แล้วที่อยู่ในตัวที่ได้ขนาดนี้ขุดแป๊บเดียวได้ขนาดนี้กันเยอะแล้วใช่ไหมนี่ค่ะไม่ค่อยเจอแร่พูดปุ๊บเหล็กก็จะโผล่มาหยอดเยี่ยมกระเทียมดองอ๋อมีคุณผู้ชมถามมาค่ะว่ามิวเป็นคนอีสานหรือว่าเป็นคนเหนือใช่ไหมเราก็จะตอบค่ะว่าเราไม่ใช่คนเหนือ
แล้วก็ไม่ใช่อีสานแบบลาวค่ะเราเป็นคนที่มีเชื้อสายเขมรเป็นคนที่มีเชื้อสายเขมรเพราะว่าบ้านเกิดอยู่ที่สุรินทร์ใช่ไหมก็นิดนึงค่ะว่าถามว่าเป็นอีสานไหมถ้านับว่าภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคอีสานอันนั้นมิวก็เป็นอีสานค่ะแต่เวลาที่เราพูดคำว่าอีสานมันจะมีความหมายในแง่หนึ่งก็คือเป็นลาวเพราะว่าอีสานเนี่ยค่ะก็จะเป็นภูมิภาคที่มีลาวใช่ไหมเวลาที่เราพูดถึงอีสานเพลงอีสานอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะเป็นเพลงที่มีลักษณะคล้ายกันกับลาวแล้วก็ภาษาอีสานค่ะก็จะมีความคล้ายคลึงกับภาษาลาวลาวนี่ไม่ใช่หมายถึงลาวเวียงจันทน์นะแต่หมายถึงว่าลาวตามจังหวัดต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างเช่นลาวอุบลอะไรอย่างนี้เนาะก็จะมีแบบเซนส์ความรู้สึกไปยังทางนั้นมากกว่านั่นเองเราก็จะบอกว่าเรามีเชื้อสายเขมรค่ะเป็นคนเขมรว่าอยู่สุรินทร์ใช่ไหมก็ติดชายแดนเขมรนั่นเองถามว่าพูดภาษาเขมรได้ไหมอันนี้ค่ะก็ต้องยอมรับว่าพูดไม่ได้หนึ่งสองสามเพราะว่าอะไรอันนี้เล่าความเดิมให้ฟังค่ะในสมัยมัธยมใช่ไหมคะเราเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแต่ทีนี้โรงเรียนแห่งนี้ค่ะมีคนจากหลายเชื้อชาติมากมีทั้งเขมรมีทั้งสวยมีทั้งลาวดังนั้นค่ะเวลาที่จะคุยกันน่ะก็มักจะคุยกันด้วยภาษาไทยเป็นหลักเพราะว่าถ้าเลือกคุยด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งค่ะก็จะฟังกันไม่รู้เรื่องนั่นเองอย่างเช่นตอนแรกค่ะที่เรามีเพื่อนในกลุ่มเป็นคนที่พูดลาวได้ใช่ไหมการคุยและการสื่อสารกับเขาค่ะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าเราฟังตอนนั้นเราฟังลาวไม่ค่อยออกค่ะทีนี้ดังนั้นค่ะมันก็จะมีแบบการตกลงปลงใจร่วมกันว่าคุยกันภาษาไทยเถอะนะ คุยกันภาษาไทยเถอะนะใช่ไหมจะได้ฟังออกแบบทั่วถึงกันนั่นเองค่ะอย่างเช่นภาษาสวยหรือว่ากุยเนี่ยยากยิ่งกว่าภาษาลาวอีกคือก็มีเพื่อนสนิทค่ะที่เป็นคนสวยเนาะเขาพูดสวยมาค่ะเราฟังไม่ออกแม้แต่สักคำเลยถ้าเป็นแบบลาวเนี่ยยังพอแบบทุไถได้ใช่ไหมเพราะว่าภาษาลาวนี่ค่ะเราไม่ได้พูดถึงลาวที่อยู่นอกประเทศนะพูดถึงลาวที่อยู่ในประเทศไทยนี่แหละค่ะก็คือเราก็ยังแบบฟังกันออกเนาะยังพอแบบถูถ่ายได้แต่สวยนี่ค่ะไม่ไหวจะเกยยาเราฟังไม่รู้เรื่องเลยก็เลยเหมือนเป็นข้อตกลงปลงใจค่ะที่ทุกคนจะพูดคุยกันด้วยภาษาไทยนั่นเองดังนั้นก็เลยแบบทำให้เราพูดภาษาเขมรไม่ค่อยได้เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาอยู่ที่โรงเรียนค่ะก็พูดภาษาไทยเนาะทีนี้พอกลับมาบ้านค่ะเวลาที่ผู้ใหญ่ตายายพ่อแม่คุยกันก็จะคุยกันเป็นภาษาเขมรแต่ทีนี้เวลาที่เขาคุยกันภาษาเขมรค่ะเขาก็จะคุยกันในแบบที่ไม่ได้อยากจะโอ้โหหวัดดีเพชรเจออีกแล้วก็คือคุยกันในเรื่องที่ไม่อยากจะให้เด็กรู้อะไรอย่างนี้ค่ะนั่นแหละดังนั้นพ่อแม่ก็เลยแบบมักจะคุยในเรื่องที่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ด้วยภาษาเขมรเนาะแล้วก็ไม่ได้สอนภาษาเขมรกับลูกค่ะเพื่อที่ว่าลูกจะได้แบบไม่ต้องรู้ในเรื่องนี้บางเรื่องที่แบบเป็นธุระของผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ค่ะนั่นแหละก็เลยทำให้เราไม่ได้เรียนรู้ภาษาเขมรทั้งจากที่บ้านแล้วก็จากที่โรงเรียนค่ะซึ่งทุกวันนี้ทางครอบครัวก็ยังเสียใจอยู่เลยว่าทำไมไม่สอนภาษาเขมรให้แบบหมิวตั้งแต่เด็กเนาะเราจะได้แบบพูดคุยเขมรได้ค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยยิ่งเรารู้ภาษาอาเซียนเยอะเท่าไหร่หรือว่าเรารู้ภาษาพื้นถิ่นค่ะเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอย่างเช่นถึงแม้ภาษาเขมรของเขมรสุรินทร์เนี่ยค่ะจะแบบต่างจากเขมรที่เป็นเขมรกัมพูชาเนาะแต่โดยรากเหง้าของภาษามันยังมีความคล้ายคลึงกันอยู่ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเราพูดภาษาเขมรสุรินทร์ได้อะการที่เราจะทำธุรกิจหรือว่าทำอะไรกับประเทศอาเซียนหรือว่ากัมพูชานี่ค่ะมันก็จะง่ายขึ้นไงถึงแม้จะไม่เหมือนกัน 100% แต่ว่าก็คุยกันรู้เรื่องได้ใช่ไหมทุกวันนี้ค่ะการรู้หลายภาษาเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยก็นึกเสียใจนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรจากนั้นพอเราได้ไปเรียนปริญญาตรีอะไรอย่างนี้ค่ะสิ่งที่เราซึมซับมาก็คือภาษาลาวทำให้ตอนนี้แบบฟังลาวออกอย่างน้อยแหละประมาณสัก 90% ค่ะฟังออกจำได้ค่ะวันแรกที่ไปเรียนมหาลัยเจอยามที่พูดภาษาไทยไม่ได้แล้วเขารัวภาษาลาวค่ะมาให้หมิวฟังแบบรัวๆคือแบบ คุยกันไม่รู้เรื่องค่ะคือเรากำลังจะถามทางเนาะว่าตึกนี้อยู่ทางไหนต้องไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนไปมหาลัยแบบวันแรกเจ
จอยามที่พูดลาวค่ะเราฟังไม่รู้เรื่องเลยหลังจากนั้นค่ะเราก็เลยตั้งใจแล้วว่าโอเคเราจะศึกษาภาษาลาวอย่างน้อยขอให้ฟังรู้เรื่องก็ปรากฏค่ะตอนนี้เรียนจบมาก็ฟังลาวรู้เรื่องแบบรู้เรื่องมากๆค่ะสามารถคุยได้ถ้าเขาคุยลาวมาเราก็สามารถที่จะตอบภาษาไทยได้คือแบบคุยกันเข้าใจค่ะนั่นเองก็เป็นอะไรที่แบบถือว่าเป็นเรื่องที่อาจจะตลกฮานิดนึงค่ะเป็นสิ่งที่เคยเจอเนาะในอดีตค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังต่อไปค่ะภาษาที่หมิวจะต้องไปเรียนรู้คือภาษาอะไรเราจะต้องไปเรียนรู้ภาษาเหนือแล้วเราค่ะก็จะต้องไปเรียนรู้ภาษาใต้ใช่แล้วนั่นก็สิ่งที่เราจะต้องทำเพราะว่าอย่างน้อยขอให้ได้ฟังออกก็ยังดีดังนั้นเราจะต้องไปอยู่ภาคเหนือเนาะไปอยู่สักหลายปีหน่อยแล้วจากนั้นก็ย้ายลงไปภาคใต้ค่ะไปอยู่อีกสักหลายปีหน่อยจะได้แบบเรียนรู้ภาษาเขาได้ อันนี้คือแบบก็เป็นความฝันค่ะที่อยากจะทำเราอาจจะทำได้หรือทำไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่อย่างน้อยก็อยากจะทำให้ได้ ก็เป็นความฝันเป็นความฝันนั่นเองน่าสนใจนะไปอยู่เพื่อเรียนรู้ภาษาเรียนรู้วัฒนธรรมเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนไทยเหมือนกันเนาะแต่การที่เราอยู่กันคนละภาคอยู่กันคนละจังหวัดอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็ทำให้เรามีวัฒนธรรมที่ต่างกันอย่างน้อยแหละวัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมการบวชวัฒนธรรมงานแต่งหรือว่าวัฒนธรรมการทำงานบุญนี่ค่ะก็ต่างกันเนาะก็เลยมีความรู้สึกค่ะว่าอยากจะไปอยู่เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละภาคหน่อย ก็เป็นสิ่งที่อยากทำค่ะแต่ว่าอาจจะทำไม่ได้หรอกหรืออาจจะทำได้ก็เดี๋ยวไว้ว่ากันค่ะอย่างน้อยก็แค่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่อยากจะทำแล้วนะเอามาเผาที่เตาเผาแร่เผาทองที่เตาเผาแร่อินี่ต้องรับเพชรอีก14เม็ดจัดไปโอ้กลับมาเท่าเดิมแล้วค่ะตอนแรกมี30ตอนนี้38เยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำโอ้โหเรสโตนเยอะมากถามว่าทำไมเราถึงแบบไม่อัดเป็นบล็อกไว้ใช่ไหมพวกแร่ต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเราอัดบล็อกไว้มันก็แบบมันจะดูน้อยไงแบบนี้ค่ะเก็บไว้แบบนี้ดูเยอะดี อย่างน้อยก็มีความรู้สึกว่าโอเคมีแร่อยู่ในรังนะทำให้เรารู้สึกใจชื้นขึ้นมาค่ะว่าอย่างน้อยเราก็ยังเห็นแร่อยู่แต่ถ้าเราอัดบล็อกก็จะไม่เปลืองช่องว่างในการเก็บเลือกอะไรดีก็อัดบล็อกไว้ก็ได้ค่ะเนี่ยใช่ไหมอัดไปเถอะอย่างน้อยจะให้เก็บไว้ลังเดียวกันได้ทีนี้เราก็จะได้แบบใช้งานได้สะดวกค่ะนี่ประหยัดพื้นที่เรียบร้อยโอ้โหได้มาเยอะเลย31เลเวลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบ็ดตกปลาแล้วก็ลาพิษจัดมาว้าวลักออฟเดอะซี2กับรัว2ก็ใช้ได้ค่ะไม่มีอันเบรกกิ้งกับเมนดิ้งนั่นไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวค่อยหาไปเรื่อยๆเบ็ดตกปลาอีก1อันรัว2อีกแล้วเลเวล30เดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะก็เอาเบ็ดตกปลานี้ค่ะไปตกปลาก่อนเพื่อเราจะโชคดีได้เบ็ดตกปลาดีๆมาเนาะหรือเราอาจจะโชคดีได้เบ็ดตกปลาที่มีเมนดิ้งมาค่ะก็น่าจะดีแต่ทีนี้ถ้ามีแค่นี้อาจจะไม่เพียงพอเราต้องการอันเบรกกิ้งด้วยค่ะจำเป็นไม่งั้นเบ็ดตกปลานี้ก็จะพังแบบไวมากๆติดไฟก็อยากได้อันเบรกกิ้งนะอันเบรกกิ้ง1ไม่เอาค่ะต้องขั้น3เท่านั้นใช่ไหมอาจจะต้องหาเลเวลเพื่อเอนชานเบ็ดตกปลาไปอีกสักพักหนึ่งเนาะแต่วันนี้ค่ะก็น่าจะขุดเหมืองเพียงพอและได้เบ็ดตกปลามาขนาดนี้ก็ดีแล้วลอง AFK ก่อนเผื่อว่าจะได้เบ็ดตกปลาดีๆมาค่ะมาลาอันนี้คือแบบระวังภัยค่ะระวังภัยนิดนึงอ่ะให้อาหารไก่โอเคการให้อาหารไก่ก็ได้อีกพี่เหมือนกันนะถ้าเราเลี้ยงไก่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมีไข่ไก่ทำงานไหมโอเคปากยังข้าวเบอร์รี่อยู่ก็แปลว่าทำงานอยู่
ผักนี่ค่ะก็โตแล้วนี่ไงโอ้โหตอนแรกค่ะมีประมาณไม่กี่กองตอนนี้มีเยอะเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปได้ไม่ขาดแคลนข้าวกินเก็บด้วยพิกแอคที่มีฟอร์จูนจะได้มีโอกาสดรอปได้เยอะขึ้นมาเลยค่ะแปลงปลูกผักของเราต้องเก็บโตแล้วใช่ไหมเก็บไว้เถอะอาหารทั้งนั้นอันนี้ไม่ได้เอาพรวนดินเนาะไม่ได้เอาโฮมาพรวนดินค่ะไหนมาดูสิได้แครอทได้มันฝรั่งก็เอาแปลงหนึ่งนี้เป็นแปลงปลูกข้าวแล้วกันเผื่อในอนาคตจะเลี้ยงวัว แล้วก็อีกแปลงหนึ่งนี้ค่ะก็แบ่งเป็นแครอทครึ่งหนึ่งเนาะแล้วก็แบ่งเป็นมันฝรั่งครึ่งหนึ่งปลูกไว้ค่ะอันที่จริงนะต่อให้เราไม่ปลูกข้าวเนี่ยเราก็ไม่อดข้าวตายแล้วแหละมีฟาร์มเบอร์รี่อัตโนมัติแล้วอ่ะมีฟักทองแล้วอ่ะมีพายฟักทองด้วยนั่นเลยค่ะไม่น่าจะอดข้าวแล้วนะไม่ต้องปลูกแครอทไม่ต้องปลูกมันฝรั่งเราก็มีข้าวกินแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรายังรู้สึกว่ายังมีไม่เยอะเท่าไหร่ถึงแม้จะได้มาเรื่อยๆใช่ไหมแต่เรายังมีสแต็กไว้ไม่เยอะเพียงพอค่ะยังได้ไม่ถึง20ลังเลยอะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกค่ะว่ามันน้อยอยู่ว่าอาหารเนี่ยควรที่จะมีอย่างน้อยประมาณสัก10-20ลังใหญ่อะไรอย่างนี้ค่ะเก็บไว้อ่ะได้มานึกถึง Minecraft เอาชีวิตรอดค่ะไก่เนี่ยน่าจะมีแบบเนื้อไก่เนาะเป็นแบบหมื่นนะระดับหมื่นค่ะส่วนแบบเบอร์รี่เนี่ยก็แบบหลายหมื่นก็แบบเราพูดถึงอาหารในระดับหมื่นระดับแสนอะไรอย่างนี้ล่ะค่ะดังนั้นความรู้สึกเวลาที่ต่อให้เรามีพอกินนี่เนาะแต่เราก็ยังรู้สึกค่ะว่ามันยังแบบเยอะไม่เพียงพอมันต้องแบบเยอะมากกว่านี้ตอนเนี้ยเรายังไม่มีอาหารแบบเต็มลังเลยแค่อาหาร1ลังเนี่ยเรายังไม่เต็มเลยใช่มั้ยนี่ค่ะเรามีอยู่แค่ในบาร์เรลแค่นี้เองมันยังแบบเยอะไม่พอตีดเอาเก็บไว้นี่แต่รู้สึกว่าจะใกล้เต็มแล้วนะเนี่ยใกล้เต็มบาร์เรลแล้วค่ะอาจจะต้องเปลี่ยนไปใส่ไว้ในลังแทนลังบนนี้เป็นพวกดอกไม้กับพวกแซปลิงเนาะลังนี้ค่ะเป็นแบบบาร์เรลที่เราเอาไว้เก็บซีดแล้วก็ลังนี้ค่ะเอาไว้ใส่อาหารคราฟเตาค่ะได้มา24เตาทีนี้เราก็เอาเตาของเราค่ะนี่วางไว้ตรงนี้เลยสองแถวเตาพวกนี้เราจะใช้ในการเผาเจ้าคอบเบิลสโตนให้เป็นสโตนเพราะว่าถ้าจะสร้างทุกอย่างด้วยคอบเบิลสโตนก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่ใช่ไหมดังนั้นถ้าใช้เป็นเจ้าสโตนค่ะหรือว่าสมูทสโตนเนี่ยน่าจะสวยกว่าเราก็มาเลยแน่นอนการเผาแบบนี้ค่ะทำให้เราได้ EXP ด้วย ดังนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะเสียเวลานิดนึงเนาะก็เป็นการเผาแบบอัตโนมือด้วยระบบแมนนวลนั่นเองแต่ก็จะมีข้อดีตรงที่เราได้ EP ด้วยในขณะที่การเผาแบบอัตโนมัติที่คอมโบร่วมกับฮอปเปอร์แล้วก็เชสเนี่ยข้อดีก็คือสบายข้อเสียก็คือไม่ได้ EP เราต้องการ EP ด้วยแบ่งโคได้ไหมอ่ะแบ่งออกมาหน่อยอย่างละครึ่งกองอย่าบอกนะว่าโคที่เราได้มาจะหายแวบไปกับการเผาก็เป็นไปได้ค่ะแต่ถามว่าทำไมเราไม่ตักลาวามาเผาตักลาวาก็ได้ค่ะแต่ว่าเราจะต้องเอาเหล็กเนาะไปคราฟเป็นถังแล้วก็แน่นอนว่าการใช้ลาวาค่ะเหมาะสำหรับการเผาของด้วยระบบอัตโนมัติมากกว่าเพราะว่าลาวา1ถังเนี่ยเผาของได้แบบจำนวนมาก
ในขณะที่พวกโคหรือว่าชาร์โคลนี่ค่ะเหมาะสำหรับการเผาของแบบระบบแมนนวลเพราะว่าถ้าหมดของใช่ไหมโคค่ะก็จะไม่เผาต่อเขาก็จะแบบเหลือโคให้เราแบบรอที่จะเอาของล็อตต่อไปมาใส่นั่นเองก็คือสามารถที่จะเอาเจ้าคอบอลสโตนมาเพิ่มได้ในขณะที่ลาวาค่ะถ้ากินลาวา1ถังไปแล้วอ่ะต่อให้เราไม่ได้เอาอะไรมาเผาค่ะเขาก็จะแบบหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆก็จนหมดนั่นเองดังนั้นโคก็เป็นอะไรที่เหมาะสำหรับการเผาด้วยระบบแมนนวลเนาะสโตนเปลี่ยนเป็นอะไรดีบันไดที่เราคราบไว้ก็ยังไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยนะเก็บไว้ก่อนก็ได้เรียบร้อยค่ะทุกอย่างดูดีขึ้นมาแล้วความปลอดภัยเริ่มมีแล้วเริ่มใช้ได้แล้วเนาะเริ่มดูเป็นแบบมีรูปมีร่างค่ะขึ้นรูปขึ้นร่างขึ้นมาแล้วก็อย่างน้อยก็ดีละนะ อย่างน้อยก็ดีละนะเอ๊บาร์เรลของเราเหรอว่าแต่บาร์เรลนี้ครับยังไงนะอ๋อสแลบค่ะก็ว่าอยู่ทำไมไม้สติ๊กมาแล้วแต่ยังไม่เห็นต่อใช้สแลบนั่นเองถังบาร์เรลอีกสักจำนวนหนึ่งแน่นอนค่ะว่าการใช้เชสเนี่ยเป็นอะไรที่จุของได้เยอะกว่าบาร์เรลแต่การใช้บาร์เรลมีข้อดีค่ะตรงที่มันสวยงามมันเขาสวยงามอ่ะมันก็ต้องนิดนึงละนะใช่ไหมคือแบบนะความสวยงามมันต้องมีนิดนึงค่ะนิดนึงนี่ไงวางแบบนี้หรือถ้าอยากจะให้แบบสวยงามใช่ไหมก็วางด้านข้างแล้วกันนี่ค่ะแบบนี้ก็ได้สลับค่อยกันไปค่อยกันมาก็ดูดีขึ้นมาได้เนาะนั่นแหละเล่นอย่างนี้เลยเหรอนิดนึงค่ะมันก็ต้องมีไม่รู้ว่าใส่อะไรก็วางไว้ก่อนอันนี้เราตั้งใจค่ะว่าจะเอาไว้ใส่อาหารจะแบ่งเป็น2อย่างก็คืออาหารที่พร้อมกินกับอาหารที่ต้องปรุงก่อนแล้วค่อยกินอาหารที่พร้อมกินค่ะก็จะอยู่ในลังนี้แผ่นป้ายสีฟ้าอันนี้ก็จะเป็นฟู้ด2สีฟ้ามาจึ๊บนี่ย้อมสีป้ายสวยงามอะไรที่พร้อมกินแอปเปิ้ลก็พร้อมกินค่ะมันฝรั่งเนี้ยก็พร้อมกินและขนมปังก็พร้อมนี่ไงอาหารพร้อมกินค่ะก็จะอยู่ในลังนี้ปอกเพิ่มอีกนิดหนึ่งแล้วกันเนาะเอาออกมาสักแถวหนึ่งเอาไปใส่ไว้ค่ะให้เห็นว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีข้าวกินนะจะได้แบบหมดห่วงเรื่องอาหารสักนิดหนึ่งก็ยังดีเวลาที่ลงเหมืองจะได้มีเบอร์รี่ไว้กินน้ำตาลคราฟเปลี่ยนเป็นพายฟักทองนี่ค่ะได้มาแล้วอาหารที่พร้อมกินนะอาหารกับที่อาหารที่รอการปรุงเนาะบีทรูทที่เราได้มาเราก็สามารถที่จะเอามาคราฟกับถ้วยเพื่อเปลี่ยนเป็นบีทรูทซุปได้ก็เป็นอาหารที่พร้อมกินค่ะเริ่มแบบให้ได้แล้วข้าวที่เรามีนี้ยังไม่ต้องคราฟเป็นขนมปังก็ได้เนาะเพราะว่ายังไม่จำเป็นนี่ค่ะเนื้อวัวที่เราไปฆ่ามาก็เอาย่างก็ได้เป็นเนื้อวัวที่พร้อมกินนะนั่นน่ะการทำอาหารนี้ถ้าใช้ฟืนก็นี่ค่ะการทำอาหารที่ใช้เตาเผาเนี่ยหรือว่าเตาทำอาหารเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่จะเผาได้ไวปกติถ้าเราเผาด้วยเนี่ยเตาเผาธรรมดาใช่ไหมข้อดีของเตาเผาธรรมดาค่ะคือการที่เผาได้ทุกอย่างแต่อาจจะช้าแต่ถ้าข้อดีของเตาเผาเฉพาะค่ะอย่างเช่นสโมเกอร์เตาเผาอาหาร
หรือว่าเตาเผาแร่นี่ค่ะข้อดีของมันก็คือเผาได้แค่เฉพาะอาหารหรือเผาได้เฉพาะแร่แล้วก็เผาได้เร็วค่ะแต่ข้อเสียนั่นแหละก็คือเผาได้แค่เฉพาะอาหารแล้วก็เผาได้แค่เฉพาะแร่อย่างอื่นเอามาเผาได้ไหมนี่ค่ะเผาไม่ได้ได้แค่เฉพาะอาหารกับได้แค่เฉพาะแร่จริงๆอย่างอื่นเผาไม่ได้ค่ะข้อดีคือเร็วข้อช้าคือแบบได้เฉพาะอย่างนี่ไงไวมากแป๊บเดียวค่ะอุ้ยคือแบบไม่ค่อยได้เผาเตานี้เท่าไหร่ค่ะก็เลยแบบขอเผาบ้างแล้วกันถึงแม้เราจะมีแบบแคมป์ไฟที่เผาอัตโนมัติเนาะแต่ก็นิดนึงค่ะใช้ได้อาหารการกินดูดีขึ้นมาแล้วแค่นี้ค่ะก็อยู่รอดได้ไปอีกนานเนาะไม่ต้องห่วงเรื่องข้าวกินแล้วแหละโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ